เอ้าหัวหยันนี่ก็ยังอยู่อ่ะลุงอุ้ยอันนี้ก็มีอยู่แล้วป่ะสองคนนี้เอ้ยยูลี่ยูลี่ก็อยู่โอเคไปคุยกันได้ไหมโอ้จะไม่ได้วะไม่ให้ไปวะตอนอยู่ที่วังแห่งดวงดาวก่อนหน้านี้ผมไม่ได้นำแขกแอร์ซอยเพนให้คุณหยาได้รู้จักผมได้รู้แนะนำแขกแอร์ซอยเพนให้คุณหยาได้รู้จักแล้วแต่ตอนนั้นมีคนอยู่เยอะไปจนทำได้แค่ทักทายพอเป็นพิธีตอนนี้ขอแนะนำ3คนที่คุณหยาได้รู้จักอย่างเป็นทางการก็เลยแล้วกันทั้ง3คนเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตและติดตามจิงหยวนไปยังแดนมรณะเพื่อขับไล่ภัยร้ายอย่างแฟนทาเลียและเปิดโปงแผนการร้ายของเหล่าสาวกโอสถสวรรค์ถ้าคุณหยานอยากรู้รายละเอียดก็เชิญถามพวกเขาได้เลยเอาเรามาเป็นพยานจริงด้วยวะถ้าอย่างนี้เอาเรามาเป็นพยานเว้ยเรื่องการฟื้นคืนของต้นกระยาทิพย์ได้อ่านรายงานนิบุปัญญากรสูงสุดผู้สวนมอบให้สาพันแล้วเจ้าตัวก็ถูกเรียกไปสอบปากคำที่เย่ชิวหรอวะอยู่ช่วยน่าจะเป็นอยู่ช่วยเหมือนกันซึ่งภายในสาพันก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายจุดแต่ชายชราคนนี้เชื่อใจเธอนะตั้งแต่ที่เข้าร่วมกองทัพเธอได้สร้างคุณงามความดีมากมายหลังจากที่ห้าบุกล่าเหนือเมคาแยกย้ายกันไปไม่ว่าสาพันจะมีข้อครหาต่อเธอยังไงแต่จอมพลก็ยังคัดค้านทุกอย่างและมอบโหลฝูให้เธอเป็นคนดูแลอยากรู้แล้วว่าจอมพลหน้าตาเป็นไงหลายปีมานี้เธอได้ทุ่มเทความพักดีและสติปัญญาเพื่อสาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสิ่งชั่วร้ายจากทาราซ่าการช่วยเหลือเซียนโจยูเอชิวยูช่วยโทษจากการปิดล้อมหรือการทำลายดาวปีศาจที่สาวกแห่งความเฟื่องฟูอัญเชิญมาก็ตามชายชราคนนี้ยังจดจำทุกอย่างในสงครามครั้งก่อนได้ยิ่งเป็นอย่างดีเอาจริงไหมหัวหยันเนี่ยน่าจะอยู่ทุกเหตุการณ์ของเซียนโจแล้วว่าตอนเนี้ยผมว่านะเดาคืออย่างที่ผมเดาว่าตอนนี้หัวหยันน่าจะได้พรเฟื่องฟูมาตอนอายุเยอะแล้วน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยด้วยซ้ำแล้วก็ยังไม่ตายอ่ะแต่การที่เขาดำรงสติแล้วไม่เป็นมาราได้นี่น่าสงสัยมากกว่าเดาเล่นๆนะเดาเล่นๆนะไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่ยุคนั้นนะมีพวกเหลือบพวกไรที่สงสัยในความภักดีของเธอและคิดว่าเธอไร้ซึ่งสติพวกเขายินดีจะได้เห็นในบนแห่งยุทธเทพยุทธการทำผิดพลาดก็เพราะว่านิสัยโดยแท้พวกเขาเป็นแบบนี้ในเมื่อตนไม่ประสบความสำเร็จก็หวังจะมองดูความล้มเหลวผู้อื่นหรือหล่อเลี้ยงให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปเพื่อหยุดหล่อเลี้ยงให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปแต่ชายชราคนเนี้ยเคยพบเห็นความล้มเหลวมามากพอแล้วฉันยินดีจะเชื่อมากว่าความภักดีของเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยสรุปแล้วคนที่สาพันส่งมาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับสาเหตุของภัยพิบัติต้นกระยาทิพย์ในครั้งนี้ก็คือนายพลเฟยเซียวของเหยาชิงเหรอก็เป็นไปได้อ้าวไม่ใช่วะจะเป็นเช่นนั้นได้ไงแน่นอนมีชั้นคนนี้อยู่ด้วยก็คือส่งมาแบบมาคานอำนาจกันมาเนี่ยก็คือคนนี้ก็เหมือนจะไว้ใจจริงหยวนนะส่วนอีกฝั่งก็คือมาตรวจสอบก็ดูยุติธรรมดีนะปู่นี่จริงๆเลยพูดจาเหนือความคาดหมายตลอดท่านจอมพลสั่งให้มาที่เซียนโจโหลฝูถ้าในเอกสารทางการกับเขียนแค่ว่าไม่กี่คำว่าชมพิธีดวลยุทธและฟังคำถามของเฟยเซียวฟังคำถามของเฟยเซียววะหมายความว่ายังไงถามมาเลยดีกว่าถ้าเราจอมพลแล้วท่านเขาจะเจตนาที่จริงหยวนจัดพิธีนี้เป็นอย่างดีและรู้ว่าเขากำลังจะเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนการนี้ท่านเสนอแบบนี้เพราะว่าเห็นว่าทั้งสองสิ่งต่างก็สำคัญเท่ากันคุณหยานท่านมีจิตใจใสกระจ่างจนทำให้คนรุ่นหลังรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งแต่การเปิดเผยคำสั่งที่ท่านจอมพลมอบหมายต่อหน้าทุกคนแบบนี้มันเหมาะแล้วเ
เธอแนะนำให้ฉันรู้จักกับพยานจากรถไฟด้วยตัวเองเขาอยากจะตรวจสอบเจตนาที่แท้จริงของฉันกับเป่ยเซียวและอยากรู้ว่าระหว่างเราสองคนมีความขัดแย้งอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เหรอชายชราคนนี้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจคนดุมสาวอย่างเธอน่ะจะได้ปิดบังอะไรจะดีกว่าโอเคเขาก็ตรงๆนะสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติต้นกับยาทิพย์ก็คือการฟังเท่านั้นส่วนคนที่ต้องเอ่ยปากถามก็คือนายพลเปยเซียวแล้วสิ่งที่ฉันเป็นกังวลมากก็คือจะได้จัดวิธีดวลยุทธ์ตามแผนวางไว้หรือเปล่าจะว่าไปการมาเยือนหลอผูครั้งนี้ได้นำของขวัญมาให้กับวิธีดวลยุทธ์ด้วยนะอะไรเหรออุ๊ยอะไรเอาดาบเดี๋ยวทำไมมันเหมือนเสาพี่จงเลยวะทุกคนให้ผมเดินไปหยิบละวิลลี่น้องตัวเล็กจังวะมาดาบล้ำค่าวะเป็นกล่องดาบนะมาใช่กล่องใบนี้แหละแป๊บนะผมแวะไปฉี่แป๊บ1 2 3โอเคกลับมาละใช่แล้วกล่องใบนี้แหละกล่องที่สะท้อนแสงสีทึมเนาะไม่ใช่สีทึบทึมนี้ทำมาจากวัสดุที่ไม่ใช่ทั้งไม้และทองลวดเหล็กโลหะที่ถูกฝังบนพื้นผิวกล่องด้วยกรรมวิธีชั้นสูงถูกวาดเอาไว้เป็นลวดลายของดอกบัวไองานอย่างเงี้ยยากมากเลยนะครับคือเหมือนซ้อร่องไม้ลงไปแล้วก็ฝังงานเหล็กหรืองานโลหะลงไปอ่ะเออแสดงว่ากล่องเนี้ยถ้าเป็นของจริงต้องสวยมากเว้ยมั่นใจเลยในช่วงพิธีดวลยุทธ์จะมีการแข่งและการเฉลิมฉลองเลขใหญ่มากมายในรายการที่สำคัญที่สุดก็คือศึกชิงสังเวียนเจ้าภาพจะส่งนักรบยอดฝีมือมาป้องกันสังเวียนและรับมือกับการท้าทายจากทั่วทุกสารทิศเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของศิลปะการต่อสู้แห่งเซียนโจตอนที่เธอได้ยินเธอพูดว่าแอร์ซอยเพลจะชมจะร่วมชมพิธีด้วยก็นึกว่าคนที่จะมาป้องกันสังเวียนครั้งนี้คือมังกรผู้ทรงเกียรติแห่งโหลฝูซะอีกไม่ตันถึงน่าจะไม่คุณอย่าล้อเล่นอีกแล้วถ้ามังกรผู้เยียวยายังอายุน้อยฮะเดี๋ยวนะหวายานน่าจะหมายถึงตันเถิงนะแต่จริงหยวนพยายามบ่ายเบี่ยงว่าหมายถึงท่านมังกรน้อยน่าเลยว่าหมายถึงไปลู่หรือเปล่าวะแง่เลยคุณอย่าล้อเล่นแล้วท่านมังกรผู้เยียวยาอายุอย่างน้อยไม่ถนัดการต่อสู้จะให้ท่านตัวป้องกันสังเวียนได้ยังไงข้าบุญเรื่องล้อเล่นจะไม่เก่งเท่าเธอหรอกนะคือเขาทำเป็นไม่รู้จักเหรอหรือไงน่าสนสองคนนี้นี่มันยังไงวะเนี่ยมังกรผู้ทรงเกียรติผมแล้วเขามองไปที่ตั้นเหิงเนี่ยนะเมื่อกี้แต่จริงหยวนเขาเฉยเฉยว่าเป็นไผ่ลู่โอเคช่างมันเถอะไปก่อนกล่องมันเนี่ยไว้ทำไรอ่ะทำไมในพวนหัวอย่างถึงไม่เปิดอ่ะนี่เป็นกล่องดาบที่เตรียมไว้เป็นรางวัลสำหรับวิธีดวลยุทธ์ตอนนี้ข้างในยังว่างเปล่าอยู่แต่อีกไม่กี่วันดาบล้ำค่าจะเดินทางมาถึงที่นี่และถูกเก็บรักษาไว้ในนี้ทำไมไม่มาพร้อมกันวะอันนี้สงสัยคือไอ้กล่องเนี่ยมึงจะมาก่อนดาบทำไมวะทำไมไม่เอากล่องส่งไปรับดาบมาแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็เอามาอีกทีนึงก็ได้อันนี้งง ชายแก่คนนี้ไม่ได้โอดอะไรนะแต่ดาบเล่มนี้เป็นสุดยอดฝีมือของซูหมิงแห่งเซียนโจเคยไปอยู่ในต่างแดนและสร้างวีรกรรมมันยิ่งใหญ่มากมายแล้วแต่เรื่องนั้นน่าทึ่งเสียจนไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้แต่คณะผู้แทนที่ส่งมอบดาบล้ำค่ายังมาไม่ถึงก็เลยจะวางกล่องไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันโอเคก็คือน่าจะนั่นแหละเอาเป็นว่าคือก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะแต่แค่สงสัยว่ามึงเก้ากล่องส่งไปก่อนดีแล้วก็
จะได้แบบว่าไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบซ่อนๆดาบไงก็แบบถือมาเป็นกล่องเลยไม่ดูดีกว่าหรอวะแค่สงสัยหรือมันอาจจะมีพิธีกรรมอะไรทุกอย่างที่เขาสืบทอดมาใช่ปะนั่นคิดมาตลอดว่าคนแบบไหนที่จะเหมาะกับดาบเล่มนี้คิดไปคิดมาอีกทีนั่นก็ถือโอกาสนำมันมามอบเป็นรางวัลให้ศึกสังเวียนเลยละกันว่าผู้ชนะการแข่งย่อมเป็นผู้กล้าหาญอาจหาญกล้าที่คู่ควรกับดาบล้ำค่าแน่นอนอยากรู้เลยใครจะได้ท่านก็ได้ยินว่าหนุ่มน้อยหยานชิงมีวิชาดาบที่เก่งกาจเหนือใครทั้งยังเป็นตัวแทนของหลวงปู่ในการปกป้องสังเวียนก็เลยคิดว่าของขวัญชิ้นนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วคุณหยานมีเจตนาดีอย่างนี้จิงหยวนต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนี่ถ้าปู่อยากจะมอบดาบให้หนูก็บอกมาตรงๆก็ได้นี่ถ้าไม่ต้องอ้อมโลกขนาดนั้นด้วยจะบอกว่าตัวเองเก่งกว่าว่างั้นไอ้หนูเธอนี่มีความมั่นใจดีแต่ใช่ว่าเธอจะเอาชนะหยานชิงได้นี่นะหยานชิงรู้ดีว่าคุณหนูหยุนลี่ชอบดาบมากแต่น่าเสียดายนะเพราะดาบอ่ะจะได้เจ้าของที่เหมาะสมกับมันเสมอเอาวะขมวะขมเอาวะคนบางคนถึงแม้จะได้ดาบล้ำค่าไปสุดท้ายถ้ามันตกอยู่ในมือคนอื่นอยู่ดีอ่ะสุดท้ายมันก็จะตกในมือคนอื่นอยู่ดีเอาแซกครับวันนี้ตอนที่อยู่ที่ธงรสัญญาเวทเรายังไม่รู้ผลแพ้ชนะกันนะคุณหนูถ้าคุณหนูยุนลี่สนใจทำไมถึงไม่เข้าร่วมศึกสังเวียนในฐานะตัวแทนของเซียนโจสู้หมิงล่ะก็กะจะทำแบบนั้นอยู่แล้วผู้ชนะจะเป็นใครยังไงก็ไม่แน่หรอกบ้าอาจจะเป็นฉันหรือเป็นคนอื่นคือฉันนี่แหละแต่ยังไงล่ะอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ไม่ถึงเขาไหนเนี่ยสองคนนี้เจอกันทีไรต้องตีให้ตายไปข้างคือมันไม่ยอมกันไอ้สองคนเนี้ยคือไอ้หยานชิงเนี่ยเหมือนจะพูดดีนะแต่ก็แอบแซะนะฮะสอนล่างเลยแล้วกันตรงๆก็ไม่อยากจะพูดอะไรเสียมารยาทนะแต่พอดูละครเรื่องนี้มาถึงขนาดนี้ฉันก็อยากจะรู้แล้วแฮะว่าสองคนเนี้ยใครจะแพ้ใครชนะเวลาอยู่ต่อหน้าแขกช่วยสงบสติอารมณ์หน่อยเถอะที่ฉันมอบดาบล้ำค่าให้ไปเพราะอยากจะเพิ่มสีสันให้กับพิธีการไม่ได้อยากจะมาฟังเมื่อเธอทะเลาะกันจนทำลายมิตรภาพหรอกนะเอาวะโดนสอนถึงเมื่อเธอสองคนจะมั่นใจว่าตัวเองจะไม่แพ้อีกไปแต่ในสังเวียนย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความบาดหมางกันดังนั้นชายแก่คนนี้มีวิธีอย่างหนึ่งนะแม้จะยังไม่รู้ผู้ชนะในการแข่งเป็นใครอาจจะไม่ใช่พวกเธอสองคนก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้มันมากนะพวกเธอก็ร่วมมือกันสองลูกศิษย์คนหนึ่งเดี๋ยวนะอ๋อเกิดมันมีนานี่เองพวกเธอก็ร่วมกันสอนลูกศิษย์คนหนึ่งจากนั้นก็ส่งเขาเข้าร่วมพิธีดวลยุทธและเอาชนะให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งซะทำไมต้องร่วมมือกันสอนวะอันนี้แอบงงแต่ว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอในความคิดฉันน่ะการที่นักดาบของอัศวินเมฆาอยู่จุดสูงสุดของใครชนะนั่นน่ะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่การถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นน่ะเพื่อให้มันแตกกิ่งก้านสาขาไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ถึงจะมีคุณค่ากว่านะเอาวะถ้าคนคนนั้นสามารถเข้าร่วมพิธีดวลยุทธ์ด้วยวิชาดาบของอัศวินเมฆาในฐานะตัวแทนทีมขบวนรถไฟแล้วแสดงฝีมือตัวเองออกมาได้แล้วก็จะปลื้มใจไม่น้อยทีเดียวทำไมมันจบที่เป็นมีนาวะอันนี้สงสัยความคิดคุณหยานน่าสนใจมากการถ่ายทอดทักษะให้ทักษิณเนี่ยแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของการร่วมมือแบบนี้ผู้ชนะจะได้รับชัยชนะแต่ผู้แพ้ก็ไม่ได้กลับมือเปล่าเช่นกันแต่ว่าพวกเขาจะรับใครเป็นศิษย์ล่ะอยากรู้เลยตอนนี้แหละอันนี้คือน่าจะเป็นไฮไลท์เอาละหันไปที่มีนาหมดเลยวัดฮะใครอ่ะฉันเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นว่าคุณมาร์ชดูสนใจการประลองดาบของเธอพวกเธอเพราะงั้นถ้าพวกเธอสอนพื้นฐานวิชาดาบให้กับเจ้าตัวเลยละกันเอ้าทำไมมันล็อกเป็นมาร์ชเลยอ่ะมันดูไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรวะฮะ
ท่านในพลเขาไม่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยทำไมจู่ๆลากฉันไปเอี่ยวนะเนี่ยไม่เคยเรียนดาบมาก่อนเลยนะพื้นฐานเป็นศูนย์แบบนี้เรียนได้เหรอไม่ใช่ว่าสุดท้ายจะโดนไล่ออกจากการเป็นศิษย์เพราะไปสร้างความอับอายหรอใช่ไหมนี่ใช่ทำไมไม่เลือกฉันล่ะนี่พรสวรรค์แฝงเล่นของเด็กคนนี้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคุณก็สนวิชาดาบด้วยเหรอแต่จากสายตาที่ใช้มองคนมาหลายตลอดหลายปีของชายแก่คนนี้คุณไม่จำเป็นต้องศึกษาทักษะดาบเพื่อเสริมความแกร่งเลยเจ้าว่าในโลกนี้คงไม่มีใครสามารถชี้นำทางข้างหน้าคุณได้หรอกอ๋อก็คือเขามองว่าคนที่เขาน่าสอนสุดก็คงจะเป็นมีนาจริงๆก็ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีปกติมีนาใช้ธนูใช่ไหมดังนั้นเนี่ยน่าจะต้องเรียนการต่อสู้ระยะใกล้บ้างจะได้มีประโยชน์เอาไว้ป้องกันตัวได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยถ้าในมุมที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพลย์เลยนะถ้าคุณมาสเนี่ยสิยังเป็นหินหยกที่ไม่ได้รับผ่านการจีรนัยขอบคุณสนับน้ำใจท่านในพลหัวหยันนะตอนแรกหยุนลี่กับหยันชิงอ่ะอยากจะประลองหาผู้ชนะกันไม่ใช่เหรอถ้าตอนเนี้ยกลับต้องมาสอนวิชาดาบให้ฉันอ่ะแบบนี้ไม่ไปรบกวนวิชาเวลาการฝึกเตรียมตัวแข่งกันทั้งสองเหรออีกอย่างนะได้ยินมาว่าเหล่านักดาบต่างก็มีสุดยอดกระบวนท่าตัวเองเกิดเผลอหลุดท่ามาตอนที่สอนฉันแบบนี้ทุกคนก็รู้หมดนะสิเวลาต่อสู้คนอื่นก็แก้เกมได้ไม่ใช่เหรอคุณมาร์ชเซเว่นเธอเนี่ยเป็นคนใส่ใจดีจังนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเธอไม่ได้ฝึกหนักถึง10ปีก็เรียนรู้สุดยอดกระบวนท่าไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวไปหรอกนะดูจากความเก่งกาจของวิชาดาบสู้หมิงเธอแค่เรียนกับฉันไม่กี่ท่าก็เอาไปใช้ได้เหลือเฟือแล้วเอาวะขิงจริงเหรอเฮ้ยหยานชิงจังหวะนี้ต้องสวนแล้วนะเอาไม่วะดูเหมือนมาจะเริ่มเอ็นเอียงแล้วสินะ สิ่งสำคัญคือการรู้ลึกถึงพื้นฐานการเอาชนะศัตรูด้วยกระบวนท่าเดียวนะไม่น่าสนใจสักนิดยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่านักดาบจะอยู่หรือตายนั่นแหละหาใช่สุดยอดกระบวนท่าแต่เป็นทักษะพื้นฐานที่แข็งแกร่งต่างหากพูดแบบนี้แสดงว่าคุณหยุนลี่เนี่ยตกลงสินะยันชิงนายล่ะว่าไงท่านในพลยันชิงยังเรียนไม่สำเร็จดีจะไม่มีสมบัติเป็นอาจารย์สอนวิชาดาบคนอื่นได้ยังไงอ่ะแสดงว่านายยอมแพ้สินะเอาวะโดนละแบบนี้ไม่ยอมละโดนพูดอย่างนี้ไม่ยอมละก็ได้ถ้านายไม่มีแม้แต่ความมั่นใจสอนคนอื่นงั้นให้ฉันไปป้องกันสังเวียนโหลหูแทนนายไหมล่ะโอ้โหโคตรขมยันชิงระหว่างที่ถ่ายทอดทักษะวิชาให้สิทธิ์ก็ถือเป็นการทบทวนสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับทักษะให้ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนายเป็นสิทธิ์มาตั้งหลายปีถึงเวลาต้องเปลี่ยนมุมมองบ้างนะไอ้นี่จริงไงนะคือบางครั้งจู่ๆแบบอาจารย์มาบอกให้คุณแบบเอ้ยไปสอนคนอื่นบ้างสิอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเฮียกูเป็นนักเรียนกูจะไปสอนได้ยังไงกูเป็นนักศึกษาอยู่อะไรเงี้ยคือแบบแต่ว่าการที่ต้องออกไปยืนเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นเงี้ยมันเหมือนกับที่จริงหยวนพูดเลยครับก็คือเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองแล้วก็ได้เปลี่ยนมุมมองบ้างว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องส่งต่อเรื่องนี้ให้คนอื่นอย่างเงี้ยเราจะมีมุมมองในการเล่ายังไงวิธีการเล่าวิธีการถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นการฝึกตัวเองไปได้ในตัวเข้าใจแล้วผมจะทำอย่างที่ท่านในพลบอกผมรับปากในเมื่อยันชิงรับปากแล้วงั้นก็เหลือแค่ให้คุณมาชินยอมแล้วล่ะเอาวะมาเรื่องนี้คือจะตัดสินใจของเธอแล้วนะอันแรกเนี่ยน่าเลือกสุดไปเป็นนักดาบคนแรกของรถไฟเลยเฮ้ยจู่ๆก็พูดว่าแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องที่เธอเอาแต่ยิงธนูใส่ก้นฉันทุกรอบแล้วล่ะเอ้าจู่ๆก็พูดว่าฉันยิงแม่นจะตายไปอ่ะโอเคงั้นก็เอาตามนี้แหละขอบคุณสำหรับน้ำใจท่านในพลหัวหยันดีงั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปยันชิงกับหยุนลี่จะสอนทักษะดาบของอัศวินเมฆให้คุณทุกวันเองเดี๋ยวนะแล้วอีกกี่วันมันจะแข่งวะท่านเหรอวะ
ถ้าอย่างนั้นฉันกับยูรี่ต้องขอตัวไปจัดเตรียมอุปกรณ์ฝึกดาบให้คุณพูดมาร์ชก่อนถือซะว่าเป็นของขวัญคารวะอาจารย์แล้วกันเกรงใจไปแล้วเดี๋ยวนะใครเตรียมของขวัญคารวะใครนะวายันหัวเราะโดยไม่พูดอะไรแล้วจากไปพร้อมกับยูรี่โอเคนี่ขนาดอ่านข้ามไม่ยังไวเลยไม่ไงเพราะว่าในบนหวายันไปแล้วทำไมรู้สึกว่าหัวข้อสนทนาเมื่อกี้มันมีตรงไหนทำแม่งทำแม่งนะโอเคนี่เราออกทะเลไปไกลหรือเปล่าเนี่ยทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้อ่ะใช่ผมพาทุกคนมาที่บัลลังก์ลิขิตสวรรค์ก็เพราะว่าท่านในพลมีเรื่องสำคัญจะหาหรือทำไมเผลอแป๊บเดียวผมก็หยุดรีถึงได้กลายเป็นอาจารย์สอนดาบให้คุณมาซะแล้วล่ะก็เพราะว่าคุณยานอยากให้พวกเราอยู่ในเซียนโจโหลฝูอีกสักพักไงล่ะแต่เราก็มาดูวิธีดวลยุทธอยู่แล้วนี่นั่นดิแต่ในสายตาของเขาเราไม่ต่างกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่สามารถจากไปได้ทุกเมื่อไงแล้วก็คือเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะอยู่ต่อนะในรายงานของโหลฟูที่แจ้งต่อสหพันธ์บันทึกการกระทำของรถไฟไว้อย่างชัดเจนเขาคงอยากจะเห็นกับตานะว่าเรามีความสามารถเหมือนอย่างที่เขียนไว้ในรายงานหรือเปล่าและก็ไม่ใช่แค่ข้ออ้างที่จะมาจากเรื่องแต่งอะไรวิธีดวลยุทธคือวิธีทดสอบของเขาถึงขั้นยอมลากยุนลี่เข้ามาเกี่ยวด้วยคราวนี้ตอนแรกเป็นแค่การดวลระหว่างวัยรุ่น2คนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพวกเขา2คนกับต้องร่วมกันสอนมาร์ชคุณหยานก็ยังเป็นคุณหยานชอบทำอะไรคนอื่นปวดหัวอยู่ดีฉันต้องขอโทษจริงๆนะท่านเชิญทุกคนกลับมาชมพิธีก็เพราะอยากจะให้นายพลทั้งสองได้พบกับพยานบุคคลแต่กลับไม่ได้บอกทุกคนตรงๆเป็นความผิดของจริงอยู่นั่นเองไม่บอกว่าเป็นของฉันวะทำไมต้องเรียกชื่อตัวเองด้วยวะอันนี้ไม่เขินนะวะ แต่ก็มีใช่ไหมเถอะนอกจากคุณหยาแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ฉันจะเชิญทุกคนไปพบกับนายพลเปื่อยเซียวสักคนเพื่อตอบคำถามของฝ่ายนั้นเพื่อคลายข้อสงสัยดังนั้นอยากจะขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอันนี้คือพวกเราชิ่งเลยได้ไหมไม่เป็นไรแค่คำถามไม่กี่ข้อเองไม่น่าจะมีอะไรมากมั้ยท่านนายพลไม่จำเป็นต้องกังวลไม่ว่ายังไงฉันก็เป็นพยานจากขบวนรถไฟและรอตอบคำถามเองขอบคุณทุกคนมากนะหยันชิงท่านนายพลหยันชิงไม่อาจแบ่งเบาภาระของนายพลได้เลยแต่หยันชิงหยันชิงจะป้องกันสังเวียนในพิธีดวลยุทธเพื่อโลภูให้ได้เอาวะฉันรู้ว่านายทำได้ Doctor of Chaos อะไรวะเนี่ยเหล่านักคิดที่บังเอิญไปสัมผัสกับลบล้างโดยไม่ตั้งใจพวกเขาพยายามต่อสู้โชคชะตาลบล้างและพยายามพิสูจน์ให้เห็นเทพได้แห่งการลบล้างเห็นถึงความหมายของการมีอยู่ของทุกสิ่งเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นชื่อนี้นะในเอกสารมีปะวะ Doctor Chaos โอ้เป็นนักวิชาการที่โดนลบล้างเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอน่าตรอออร่ามในผลเปิดเซียวกำลังรอคอยเพื่อนร่วมรบว่าแล้วมันจะเป็นใครไปได้วะไงล่ะเดาแม่นปะล่ะ เป็นฟ็อกเซียนเหมือนกันไงมันก็เลยเดาไม่ยากครับการที่สามารถทำให้ในพลทันสวรรค์ผู้โด่งดังรอมานานขนาดนี้ได้เนี่ยใช่ไม่เกียรติของฉันจริงๆไม่เจอนานเลยนะในผลเปิดเซียวพี่วีกงตั้งแต่จากกันคราวก่อนไม่ได้เจอกันตั้ง30ปีใช่ไหมนะอาจแสดงว่าที่เจอกันก็ตอนสงครามพอดีใช่30ปีก่อนเนี่ยเธอเป็นแนวหน้าของกองทัพแดนเขียวขจีแห่งเหยาชิงส่วนฉันก็เป็นนักบินของกองรุ้งทอแสงแห่งโหลฝูไม่คิดเลยว่าพอมาเจอกันอีกครั้งเธอจะกลายเป็นนายพลส่วนฉันก็เลิกบินไปแล้วพอคิดแบบนี้ก็เหมือนอยู่กันคนละโลกเลยเนาะอันนี้คือองคลักษ์ใช่ไหมน่าจะเป็นทหารมาดูมาเป็นองคลักษ์อุ้ยหน้าแคบว่ะรูปนี้ชอบว่ะดีไซน์เขาเท่มากเลยอ่ะ
ที่จริงก็บอกไม่ได้เจอ30ปีก็คงจะไม่ถูกนะเพราะระบบการสั่นพ้องกระดิ่งทองคำรายงานการรบชนะของเธอทุกวันฉันเลยไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่กล้าหาญเธอตลอดว่าแต่สุขภาพเธอเป็นไงบ้างล่ะอยากรู้แล้วล่ะเขาเป็นอะไรอ่ะก็ทรงๆแหละเธอจำหมอทหารที่ช่วยฉันไว้ในสงครามตอนนั้นได้ไหมคนไหนล่ะหมอทหารใช่หลิงชาไหมเนี่ยหมอที่มีชื่อประหลาดๆกันนิสัยแปลกๆเหรอชื่ออะไรแล้วนะฉันจำได้ว่าชื่อเขาเหมือนมีคำว่ากระเทียมเจียวสักเจ้าชิวใช่ไหมนี่คือเจ้าชิวใช่ไหมเจ้าชิวนะอ่ะใช่จริงด้วยเขาถูกส่งมาจากกรมรักษายานเวทแห่งเซียนโจวเหยาชิงตอนนี้เป็นที่ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของฉันหลายปีมาเนี่ยเขาคอยหาวิธีควบคุมอาการป่วยของฉันมาโดยตลอดนี่ก็ผ่านมาหลายปีที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ดีแบบเนี้ยก็เป็นเพราะเขาเลยนะเป็นอะไรวะอยากรู้อะด้วยชาติกำเนิดฉันแล้วเนี่ยคงมาได้ไกลถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็พอใจมากแล้วแสดงว่าเขาโหเกมนี้นะแต่ละคนนี่แม่งปักธงไม่หยุดเลยนะแค่รู้ว่าเธอสบายใจสบายดีก็วางใจแล้วแล้วที่เธอกับผู้อาวุโสหวายันมาที่เนี่ยคงเพราะได้รับคำสั่งจากจอมพลสินะเวเซียวเห็นแค่ที่เราเป็นเพื่อนกันช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าสหพันธ์คิดจะจัดการกับนายพลของโหลฝูยังไงเนี่ยเอาวะงานฟื้นคืนของต้นกระยาทิพย์ทำให้พวกคนเฒ่าคนแก่ที่ชินกับการหลบอยู่เบื้องหลังเกิดความหวาดกลัวเขากลัวว่าสิ่งชั่วร้ายจะกลับมาอีกครั้งเหมือนกับเมื่อ30ปีก่อนคือพวกคนเฒ่าคนแก่มันหลอนไงมันกลัวไงก็เลยแบบเอ้ยไปเช็คให้เรียบร้อยดิว่าในผลนี่มันยังไงเนี่ยฮะพูดจริงพูดเล่นเชื่อใจได้ไหมอะไรเงี้ยถึงโหลฟูจะรายงานที่มาที่ไปอย่างละเอียดแล้วแต่การรุกรานจากกองทัพแห่งบิดพินาศมาลายศูนย์ก็คือdestruction หรือทำลายล้างครับกองทัพแห่งพินาศมาลายศูนย์มีอยู่จริงหรือไม่นักล่าเซอร์ลอนกับแอสโซเอ็กเพรสแทรกแซงเรื่องนี้ได้ยังไงเรื่องพวกนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ขาดหายไปนะเธอก็คงรู้แล้วว่าจิงลิ่วนักโทษหลบหนีเมื่อหลายปีก่อนได้หายตัวไปที่หายตัวไปได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เธอพาชาวต่างแดนกับลงศพหนึ่งลงมาด้วยแล้วอ้างว่าจะนำหนทางต่อกรกับเทพมาให้กับท่านในพลอ่ะนี่คือช่วงเวลาที่เราไม่รู้เรื่องและหายไปเว้ยก็คือตอนที่อยู่ในคุกตอนที่โหลชาโดนล้อมในพลน่ะล้อมแล้วก็นายเนี่ยเอาเซตลารอนเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เป็นช็อตที่จิงลิ่วโผล่เข้ามาแล้วตอนนั้นน่ะก็เสนอเรื่องน่าจะคุยเรื่องการทำสงครามกับเทพเจ้าหรือการฆ่าเทพเจ้าอย่างเอออนเฟิงฟูเหยาชื่อเนาะเหยาชื่อเนาะแต่ตรงเนี้ยนายพลไม่ได้เล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นดังนั้นตรงนี้แหละที่จริงหยวนยังไม่ได้เล่าให้เราฟังและเราก็จะไม่รู้ถ้าเขาไม่เล่าแต่มังกรอุปสงค์โหลฝูก็ร้องเรียนมาว่าจริงหยวนไม่สนใจมิตรภาพระหว่างพันธมิตรปล่อยให้มังกรผู้ทรงเกียรติอย่างเจ้าหยวนจันทราที่ถูกเดรเทศกลับมาที่โหลฝูและเปิดทะเลโบราณในมหาหุบเหวทาราแถมยังเข้าไปก้าวไก่หน้าที่ของวิยทาราที่คอยเฝ้าต้นกระยาทิพย์ด้วยจะว่าไปถ้าเอาตามกฎแล้วจริงหยวนก็เอาเรื่องอยู่นะก็น่าโดนอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องก้าวเข้ามาในเซียนโจวโหลฝูวันนี้ไงล่ะก็คือมาตรวจสอบไปแล้วเอาตรงถ้าว่ากันตามหน้าที่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนบอกคนนอกฟังเยอะขนาดนี้หรอกแต่ฉันกับเธอเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันเลยไม่อยากจะปิดบังเธอแล้วก็หวังว่าเธอจะลืมที่ฉันพูดเมื่อกี้ไปด้วยได้หรือเปล่าไอ้ลืมน่ะไม่ได้หรอกแต่แค่อย่าไปบอกคนอื่นแค่นั้นได้ไหมอาจจะได้นะเข้าใจแล้วขอโทษนะฉันเสียมารยาทเองเธอดูดีว่าตอนนี้ไม่ควรจะพูดปกป้องท่านในผลจริงหยวนมากไปแต่เธอก็รู้นิสัยฉันดีแล้วตั้งแต่ที่วิกฤตเจ้าหยวนจันทราสิ้นสุดโหลฝูก็พบกับความสงบสุขมานานนับร้อยปีหลายร้อยปี
และนั่นคงขาดความดีความชอบจากแผนการของท่านนายพลจิงหยวนไปไม่ได้เลยขอแคปรูปมุมนี้ดีจะว่าไปคุณเฟ่ยเซียวไม่มีหางเหรอใช่ไหมคือไงคือขนหางเขาไปขึ้นบนหัวมาแล้วใช่ไหมก็เลยแบบมีจุดเด่นก็เลยแบบเอาเป็นหางม้าตรงนี้ยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยในแง่ดีไซน์นี่คือหางเขาอยู่ไหนวะน่าสงสัยจังเดี๋ยวเมื่อกี้โอเคเสียดายก็แต่ตราบใดที่เผ่าพันธุ์อายุยืนยาวมีชีวิตนานพอก็จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวทั้งหมดทั้งมวลที่สั่งสมมาจากการทำลายในอดีตซึ่งพวกศัตรูก็รอคอยจังหวะเวลาแบบนี้อยู่นี่แหละเธอพูดถูกนะเพราะงั้นที่จะมาในครั้งนี้ก็ยังมีจุดประสงค์อื่นอยู่ด้วยนั่นก็คือการไปพบกับฮูเล่ฮูเล่ก็คือไอ้บริซินเนาะมันจะมีอยู่พาร์ทนึงที่ผมที่มันมีหน้าจอโหลดอะแล้วมันมีชื่อนี้ขึ้นอะถ้าใครดูตอนนั้นอยู่ก็น่าจะเห็นแล้วว่าเขาเป็นใครไปแล้วนะนี่ไงอันนี้คือฮูเล่นะครับฮูเล่หมายถึงฮูเล่คนนั้นเหรอผู้บัญชาการรบของโบริซินนะฮูเล่ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำโซ่ตรวนแห่งสโลฟูตั้งแต่เมื่อ700กว่าปีก่อนหูนานมากเลยนะเอาเรื่องแสดงว่าเนื้อเรื่องเซียนโจรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นบอสไฟท์กับฮูเล่นะศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์จิ้งจอกไม่มีการอภัยโทษตลอดชีวิตจนกว่าสวรรค์และผืนปฐพีทะลุล่มสลายอะไรทำนองเนี้ยท่านจำคำพิพากษาทั้งหมดไม่ได้แต่ก็คือเจ้านั่นแหละแต่ปกติการเข้าเยี่ยมฮูเล่จะต้องดำเนินการโดยทูตที่ถูกส่งมาจากกรมควบคุมน่านฟ้าแห่งเซียนโจวหยาวชิงในทุก100ปีนี่นะทำไมต้องไปในช่วงนี้ด้วยล่ะมนุษย์จิ้งจอกและเซียนโจได้ปฏิญาณไว้ว่าจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายด้วยกันนอกจากการปลดปล่อยเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์แล้วก็ยังต้องทวงความเป็นธรรมด้วยเจ้าปีศาจร้ายเขี้ยวหมาป่านั่นน่ะควรจะถูกจองจำอยู่ในเรือนจำโซ่ตรวนแล้วถูกลงโทษไปตลอดกาลกำลังคิดอยู่ว่าไอ้พวกเผ่าเนี่ยไอ้พวกเผ่าบูริซินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฟ็อกเซียนยังไงวะไม่รู้ว่ามีเอกสารหรือเปล่าถ้าใครรู้ว่ามีเอกสารเล่มไหนบอกได้นะผมจะไปอ่านเองแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วก็ขี้เกียจไปค้นด้วยเอกสารมันเยอะเกินเพราะดูสถานการณ์ของโหลฟูและทางเหยาชิงก็ค่อนข้างเป็นกังวลกับการคุมขังของฮูเล่มากการเยี่ยมเยียนเป็นประจำทุกๆ100ปีเนี่ยคงทำให้คนชราพวกนั้นสงบใจต่อไปไม่ไหวแล้วที่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำให้พวกเขาวางใจเนี่ยก็คือไอ้พวกคนแก่ๆก็นั่นแหละมันไม่สบายใจเนาะก็เลยส่งเฟยเซียวมามีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยฮะก็ไม่ทั้งหมดหรอกใหญ่น้อยเรื่องต่างๆก็ไม่ได้แย่อย่างที่เธอคิดให้มีเบาะแสเกี่ยวกับเป้าหมายที่เธอฝากให้ฉันโอ้ทิ้งวินสิ่งที่วีโกงจะฝากมีเรื่องเดียวเท่านั้นนะคือเรื่องตามหาทิงหวินเอาวะรีบมาเร็วเข้าอยากรู้เหมือนกันกองทัพแดนเขียวขจีติดตามเส้นทางที่เธอให้มาแล้วพบว่าซากเรือของกรมสมาคมการค้าวิสซิลิ่งเฟรมน่าเสียดายที่ภายในไม่มีสินค้าอะไรและไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่เลยอย่างน้อยก็ไม่มีซากศพใช่ไหมถามแค่นั้นแหละแต่ก่อนที่เราจะไปถึงที่เกิดเหตุก็เคยมีคนผ่านที่นั่นก่อนแล้วก็คืออาจไปเจอซากยานเฉยๆอาจจะมีคนมาแวะมาช่วยไปแล้วอะไรเงี้ยใช่คนของเราไหมหรือคนขององค์กรไม่ใช่ทั้งคู่วีกงเธอรู้จักรวนเหมยไหมโอ้ยเฮียแสดงว่าถิงหวินอยู่กับรวนเหมยแสดงว่าเดี๋ยวเวลกับฮิเมโกะจะเจอถิงหวินใช่ไหมไอ้เหี้ยตื่นเต้นแล้วอ่ะอันนี้คือพาร์ทนี้ส่วนนี้คือน่าตื่นเต้นสุดแล้วนะเพราะว่าทิงหวินหายไปนานแล้วและตั้งแต่ที่เล่นมาตอนแรกเลยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเจอตัวจริงหรือเปล่า
เชี่ยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีต้องมีบทสลับฉากไปฝั่งเวลครับฮิเมโกะแน่ๆมันอาจจะไม่ได้ทิ้งแบบตัดไปอย่างนี้เลยอ่ะอาจจะมีสลับไปฝั่งนู้นบ้างแล้วก็เจอดวนเหมือนกับใครสักคนหนึ่งเดินมาอะไรเงี้ยกลายเป็น5ดาวหรือเปล่าเอาเรื่องแสดงว่าดวนเหมยอาจจะช่วยทิงหวินไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปช่วยในสภาพตอนนี้เป็นยังไงหรือสบายดีหรือเปล่าไปช่วยแบบล่อแร่หรือเปล่าไม่รู้เราจะเดินอย่างไรละก็ได้มาพักที่แพตตี้ชออินไอชื่อแพตตี้ชอเนี่ยนะแม่งเอามาจากเกนชินเว้ยคืนนี้คุณความกังวลไว้ทุกคนในผลรวมถึงคำพูดของผู้คนหลั่งไหลมาลบแล้วจนนอนไม่หลับโอเคทำไมเลยคืออ่านแค่อันเนี้ยคือเรานอนไม่หลับหลับแบบหลับๆตื่นๆฮะโทษแปลกฉันตื่นสายเหรอแล้วมาร์ชกับตั้นเหิงไปไหนซะแล้วล่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่าฝันอยู่วะเนี่ยอ๋อมาชินู่นแล้วโอเคไอ้ตรงนี้ผมแอบเดินเล่นคุยมาหมดแล้วนะใครสนใจไปดูที่พาร์ทหนึ่งได้นะมันมีแบบพวกเนี่ยเอมิซี่เนี่ยคนนี้มาจากเบลบอกนะครับสองคนเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันนะเอ๊ะคนนี้คนเดิมปะวะเอาจะไม่ทันละสเตลมาแล้วเหรอทำไมหยันจริงมาอยู่นี่มาอยู่นี่ได้อะคุณคงไม่ได้ลืมเรื่องที่รับปากในพลหวายหยันที่เมื่อวานเหรอใช่ไหมหยันจริงไม่กล้าชักช้าก็เลยตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อมาสอนวิชาดาบให้คุณมาร์ชเอ๊ะอาจารย์หยันจริงทำไมหน้าแดงแล้วเออวะได้ยินคนอื่นเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ครั้งแรกหยันจริงต้องปรับตัวสักนิดถึงจะชินอะแต่บอกไว้ก่อนนะการฝึกดาบเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจและพลังไม่ใช่เกมที่สามารถผ่านได้ชั่วข้ามคืนหรอกผมรับปากกับนายพลหวายหยันแล้วว่าจะสอนวิชาดาบอัศวินเมคายคุณมาร์ชเพื่อเข้าร่วมพิธีดวลยุทธอย่างนั้นก็ต้องเอาชนะผู้ต่อสู้ให้ได้สักคนผมจะสอนคุณอย่างสุดความสามารถเลยล่ะแต่ถ้าคุณละเมิดคำสั่งสอนของอาจารย์นี่มาร์ชเป็นเด็กดีจะตายฉันบอกเลยว่าวาจาออกจากปากขนาดเรือดันอากาศยังยากจะตามได้ทันเมื่อรับปากจะเรียนก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันเยี่ยมเลยอย่าได้ข่าวความฮึกเหิมแบบนี้แหละยานชิงปักมาด้วยนะอย่าได้เกรงใจเธอเกินไปละเอาวะขู่วะท่านเหิงหัวใจนายเย็นชื่นยิ่งกว่ามุกตลกที่นายชอบเล่นซะอีกนะว่าแต่วิลลี่ล่ะยานชิงเจอที่เงียบสงบในสวนดอกไม้ข้างหลังอะไรนะวังพระราชวังดวงดาวแล้วพวกเราเริ่มสอนบทเรียนแรกให้คุณที่นั่นอ๋อก็คือไปรอแล้วใช่ไหมหยุนลี่มาจะโบกมือให้คุณกับตั้นเหิงอ้าวโอเคแล้วมันน่าจะตัดฉากไปเลยเนาะแล้วเราก็ต้องไปเล่นพาร์ทนี้โอ้อ้าวไม่ตัดว่ะเชียเล่นเป็นมาร์ชวะอันนี้คือพาร์ทมันนับเป็นแต่มันก็น่าจะเป็นเส้นตรงอยู่นะเรื่องมันไม่น่าจะมีแบบตัดสลับฉากข้ามอะไรเนาะอย่างน้อยก็มาเปิดโอเคมาเรียนวันแรกก็พาลูกศิษย์มาสายซะละก็ระเบียบในหลวงปู่เนี่ยทำไมหละหลวมแบบนี้ฮะอาจารย์ละผิดหวังเขานัดเวลาไว้ก่อนเหรอเขาไม่ได้นัดเวลามาใช่ป่ะตอนแรกอะใช่ไหมจะมาบอกว่ามาสายไม่ได้ป่ะวะโอ้อาจารย์หยุนลี่มาถึงแล้วขอโทษที่รอนานนะคงไม่ได้คิดจะแอบสอนเธอคนเดียวหรอกใช่ไหมหลายกาดเกินมาแล้วนะฉันจะทำให้เธอเห็นเองว่าเนี่ยคือมารยาทในการสอนวิชาให้ลูกศิษย์ของชาวโลผูแม้จะเป็นศิษย์ฉันก็จะไปรับเธอมาด้วยตัวเองเอาวะในฐานะเจ้าภาพฉันจะสอนแก่นแท้ของวิชาดาบโหลผูให้คุณมาร์ชและให้เจ้าตัวได้รับชัยชนะบนสังเวียนถึงเวลานั้นน่ะ
เธอก็จะไม่มีทางวิจารณ์วิชาด่างของโลฟูได้ต่อไปมาอยู่ข้างนี่ดิฉันเธอเห็นว่านักสาบแห่งเซียนโจสู้หมิงอ่ะรักลูกศิษย์ขนาดไหนขนาดไหนไหนลองดิคุณมาเชเว่นมานี่เร็วโอ้ยมารับของขวัญลูกศิษย์จากอาจารย์หวังว่าเธอจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะทำไมมันดูเป็นเสียงฝืนๆแบบว่าโอเคนี่เสื้อผ้าเสียนโจนี่สวยจังการฝึกดาบต้องสัมพันธ์กับทั้งฝีเท้าและท่าทางเสื้อผ้าชุดนี้ตัดเย็บมันพอดีตัวเคลื่อนไหวสะดวกสบายเครื่องเตรียมเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยงานนี้ท่านทุ่มเทไปไม่น้อยเลยนะอาจารย์หยุนลี่จะดีกับฉันจริงๆเอาวะโดนซื้อแล้ววะเห็นยังนายน่ะเอาอะไรมาเทียบฉันฉันจะให้คุณให้มาร์คเจ็ดเนี่ยได้เรียนรู้แก่นแท้วิชาดาบสู้หมิงนั่นใช้วิชาดาบฉันน่ะเอาชนะในสังเวียนให้ได้ก็ใช่ว่าฉันจะไม่ได้เตรียมอะไรมาสักหน่อยแล้วผมว่าให้ดาบแน่เลยหยันชิงอ่ะอาจารย์หยันชิงมีของขวัญให้ฉันหรอนี่ไงใช่จริงด้วยนั่นเมื่อคุณมาร์ชมาฝึกดาบก็ต้องมีอาวุธที่เหมาะมือสิฉันใช้เวลาทั้งคืนเตรียมดาบคู่มาชุดหนึ่งอะเสียดายที่เวลากระชั้นชิดเลยไม่ทันให้ช่างฝีมือทำให้จะเลยพยายามเลือกอาวุธที่ดูดีน้ำหนักเหมาะกับมือใหม่ถ้าคุณมาร์ชไม่รังเกียจก็จะดีมากเอาวะได้ทั้งชุดได้ทั้งดาบขอบคุณอาจารย์หยันชิงมากเลยนึกไม่ถึงใช่ไหมยูลี่ไอ้สองคนนี้มันตอนนี้การประลองที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแหละคาราวะอาจารย์คราวนี้คุ้มจริงๆทำไมรู้สึกว่าเรื่องราวมันจะดำเนินไปในทิศทางแปลกๆชอบคนแฮะผ่านไปสักพักเอาวะเป็นไงบ้างอาจารย์ทั้งสองชุดนี้เข้ากับฉันไหมเอาเรื่องโคตรน่ารักส่วนเป็นชุดที่ฉันคัดสรรมาเป็นอย่างดีบอกกับนักดาบสุดสวยอย่างเธอพวกเราเลยใช้คำว่าพวกเราอะอย่านอกเรื่องเลยเรามาเริ่มเรียนเถอะคนข้างๆเนี่ยคืออัศวินเมคาที่ฉันเชิญมาบทเรียนแรกอะประลองกับเขาก่อนเลยแล้วกันเอ๊ะทำไมบทเรียนแรกก็เป็นฝึกปฏิบัติจริงอะมันจะไม่สุดตรงไปหน่อยเหรอได้ยินว่าเธอมีประสบการณ์ด้านการยิงธนูและพื้นฐานด้านศิลปะการต่อสู้มาบ้างเพราะงั้นบทเรียนแรกก็เลยอยากจะดูว่าพื้นฐานเธอแน่นพอหรือเปล่ามาเธอก้าวมังหน้าใช้ท่าถนัดสุดที่เธอเท่าที่จะนึกได้ในการแกว่งดาบโจมตีไปซะพวกเราต้องเข้าใจความเคยชินในการขยับตัวของเธอก่อนถึงจะดูว่าต้องเริ่มต้นจากตรงไหนและจะสอนอะไรได้บ้างพร้อมแล้วก็มาประลองกับฉันได้เลยเสียงเข้มเชียร์ลุงโอเคเข้าซีนสู้ไหมดอกบุบดาบบุบผาอ่านไม่ทันเปลี่ยนมุมมองโอเคน่ารักอ่ะนี่บับไหนคุยกันได้ยินว่าเธอมีประสบการณ์ด้านการยิงธนูพื้นฐานต่อสู้เพราะงั้นเลยโอเคพื้นฐานแน่นพอไหมอันนี้เหมือนเดิมอย่านอกเรื่องเลยโอเคไม่มีอะไรไปเลยก็มาสิวะพร้อมยังพร้อมแล้วมาพร้อมแล้วแต่ต้องเอามือให้ด้วยนะเงินขออภัยล่วงหน้าด้วยขออภัยทำไมสาวขอแบบว่าเอามือด้วยโอ้ไม่ต้องรีบเลยคุณมาร์ชวิชาดาบคุณยังไม่ถึงไหนลองใช้สกิลต่อสู้เรียนรู้กระบวนท่าดาบฉันก่อนเข้าใจแล้วงั้นตอนนี้ต้องขอให้อาจารย์หยานชิงช่วยแนะชี้แนะฉันแล้วช่วยอาจารย์ดื่มชาก่อนเมื่ออาจารย์โจมตีแล้วไม่มาร์ชจะสะสมช้างพลังทำให้เธอเข้าถึงสกิลอันทรงพลังคล้ายๆเจดเนาะฝากคนอื่นทำดาเมจเก็บสแต็ก
อย่าไปฟังหยานชิงแรงเยอะเท่านั้นจะนำมาซึ่งปฏิหารสอนอย่างนี้จะดีเหรอวะแบบนี้เหรอใช้ได้เลยโอ้กว่าจะเก็บสแต็กเดี๋ยวนะก็ซัดไปเลยได้ไหมนับหมดเลยเว้ยก็ต้องสงสัยว่าถ้าเป็นถ้าฝากให้หยุดลี่แล้วหยุดลี่ตีออโต้ด้วยเคาน์เตอร์ด้วยมันนับไหม5ละ6ละตีธรรมดาแล้วกันนะอามาชอ๋อนี่บัฟยังอยู่ตีธรรมดาปั๊บ7สแต็กอ๋อจะถือว่าเข้าเทิร์นเพื่อความซื่อสัตย์ฉันเริ่มสัมผัสได้แล้วแล้วอันติอะไรจะสอนแม่อันติอ่ะอันติแม่งเลยเชียร์ชอบประท่าอันตินี่แหละเธอพึมพำอะไรเนี่ยก็ให้ไล่เพลงดาบไม่ใช่เหรอบัฟยังอยู่ด้วยนะกดไม่ทันจริงๆเมื่อกี้ต้องกดอันตีนะไม่ทันละปิดตัวนี้ก่อนจริงแม่งให้ตีกันอะไรมาวะเนี่ยต้องบัฟมันยังอยู่ด้วยนะอยู่นานจัดบัฟขออีกสักทีได้ไหมอย่าเพิ่งตายเอามันครบ7แล้วทำไมมันไม่เนี่ยหรือต้องรอให้เข้าเทินก่อนยังไง8แล้วแสดงว่าเก็บเกินได้โอ้โคตรแรงเริ่มเข้ามือแล้วล่ะเจ้านี่หน่อยเป็นไงอันติคือเป้าเดียวเลยนะเฮ้ยบัฟมันอยู่ตลอดเลยวะมันไม่ต้องบัฟใหม่อ่ะเนี่ยสะดวกจังคือที่ผมไม่กดอันติยูรี่นี่คืออยากเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรเจ็ดถ้า7เราจะเร่งเทิร์นขึ้นมาเลยโอเคแล้วก็ได้เล่นต่อเข้าใจเข้าใจไม่ยากนะอยากทำตี้เลยอะกำลังนึกอยู่ว่าน่าจะต้องเล่นกับ MC ป่ะวะแล้วเราก็จะได้ตี้ประสานที่เอาไว้ทำเบรกเอฟเฟกต์กึ่งๆมาร์ชเอาไว้ทำดาเมจได้ด้วยแต่ไม่รู้ตัวคูณตัวของมาร์ชจะเป็นยังไงวะแต่เมื่อกี้ตอนที่มอนกรอแตกอะเมื่อกี้มาร์ชซัดไป 38,000 อยู่นะถ้าดูเลขไม่ผิดแสดงว่าดาเมจเอาเรื่องอยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่รู้เมื่อกี้มันใส่อะไรดิมันดูของตอนสู้ไม่ได้เนาะไม่นึกเลยว่าบทเรียนแรกจะยากขนาดนี้คุณมาร์ชฝีมือคล่องแคล่วเลื่อนล่างอ่อนช้อยช่างเป็นต้นกล้าชั้นดีในการฝึกดาบของโหลผูงจริงแต่หน้ามือไม่ชำนาญหลังมือยังอ่อนแรงท่าทางต่างๆตอนแกว่งก็สเปะสปะเป็นปัญหาทั่วไปของมือใหม่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อฝึกดาบของซู่หมิงทุกอย่างจะง่ายขึ้นตัดสินใจแล้วบทเรียนต่อไปคุณมาร์ชควรเริ่มจากการฝึกฝีเท้าการฝึกอ่อนแรงออกแรงอันนี้คือหยานชิงมันถนัดความคล่องแคล่วไงก็ฝึกฝีเท้าส่วนยูรี่เนี่ยฝึกออกแรงคือโอเคแล้วต้องเชื่อใครแล้วเนี่ยนายเนี่ยรู้วิชาดาบจริงไหมเนี่ยก็จะถามเธอมากกว่าดาบคู่เน้นไปการตอบโต้อย่างยืดหยุ่นซ้ายขวาสนับสนุนกันและกันยังมีอะไรสำคัญกว่าฝีเท้าอีกหรือไงความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของรูปแบบการต่อสู้ไม่ได้ขึ้นกับจุดแข็งเสมอไปนะยังต้องดูจุดอ่อนด้วยจุดอ่อนของดาบคู่อยู่ที่การออกแรง
ถึงเท้าจะคล่องแคล่วก็สองแขนอ่อนแรงจะมีประโยชน์อะไรไม่ใช่การเต้นรำนะนักดาบที่สำเร็จวิชาต่างก็รู้กันดีว่าควรเน้นจุดแข็งเลี่ยงจุดอ่อนเสริมจุดแข็งก่อนแล้วค่อยชี้แนะจุดอ่อนถึงจะเป็นวิธีฝึกฝนที่ถูกต้องไหม คุณชายนะโอ้ยช่างสมเป็นนักทฤษฎีจอมเพ้อฝันจริงๆมันต่อยกันไม่หยุดเลยสองคนเนี่ย อะไรวะเนี่ยเพ้อฝันนะเธอบอกเองนี่ว่าเข้าใจคำพูดของดาบได้แล้วแบบนี้เรียกอะไรนักเข้าสังคมเพ้อฝันเหรอเพิ่งจะบทเรียนแรกทำไมอาจารย์สองคนทะเลาะกันแล้วอ่ะอย่าทะเลาะกันเลยจะฝีเท้าหรือออกแรงไม่ช้าก็เร็วฉันต้องเรียนทางนั้นแหละอันไหนก่อนก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเออก็ประมาณว่าดีมากมาร์ชก็คือเดี๋ยวเรียนทั้งคู่แหละไม่ต้องกลัวไม่เหมือนมาร์ชฟังฉันไว้ก่อนดีกว่าไม่เรียบร้อยยังไงล่ะเนี่ยและการฝึกดาบของมาร์ชก็เริ่มต้นขึ้นแบบนี้อ๋อแล้วก็ตัดฉากใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปย้อนเล่นตอนฝึกอีกทีหนึ่งใช่ไหมเออกดไปดูมันมีให้ปุ่มเดียวให้กดอ่ะปลดล็อกผ่านสลับมีอะไรให้ใส่เหรอเนี่ยไม่มีอะไรให้ใส่เลยเอาน้องกุ้ยไปใส่กันไหมตีปกติคือต่อสู้เพิ่มขึ้นมากค่าพลังงานดูไม่มีอะไรเหมาะเลยปะของคนที่เหมาะผมว่าน่าจะเป็นโจมตีต่อเนื่องหรือของมาร์ชไหมจริงๆอันนี้ก็ดูดีนะเมื่อแท็กของไออเวนเจอรีนอันนี้มันน่าจะฟาร์มได้ป่ะใช่ไหมรูปอเวนเจอรีนอันเนี้ยจำไม่ได้แล้ววะเอาใส่นี้ไปก่อนแล้วกันเพราะอันนี้ผมอัพ80ไว้รีริกไหนดูเซตแนะนำสิเซตนี้เหรอความเร็วแอตแท็กก็เซฟนะเป็นเซฟเซฟแล้วก็ damage จินตภาพมีในกลุ่มไหมวะเอามาใส่เล่นๆไปก่อนดีตรงนี้ช่วงนี้ขออนุญาตขอทำของแป๊บนึงนะใส่ผมจะใส่คร่าวๆไม่มีอะไรหรอกจินตภาพอุ๊ยอ๋อมันอย่างนี้ได้เลยเนาะเออดีอ๋อมันจิ้มอย่างนี้ก่อนได้เลยโอเคยืนยันแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยเนาะแต่ละช่องโอเคจินตภาพมันไม่นับว่าเป็นโจมตีต่อเนื่องเนาะไอ้เข้าเทิร์นน่ะแสดงว่าผมว่าอัตราคลีเพิ่มขึ้นการโจมตีปกติแล้วสกิลต่อสู้แรงขึ้นสกิลต่อสู้ไม่ได้ใช้อะดิไอ้ตอนนั้นเรานับเป็นสกิลโจมตีธรรมดาปะงั้นผมว่าใส่อันนี้จะดีกว่าปะทำความเร็วดีกว่าวะไม่มีอัตราคีย์หรอมีแต่ไม่ได้อัพเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันนะของอ่ะใส่คร่าวๆไปก่อนใส่คร่าวๆไปก่อนเอาเท่าที่มีไปแย่งของใครดีวะเดี๋ยวนะอันนี้จริงริ้วใส่อยู่ไม่ได้อันนี้เซอร์วัลใส่อยู่โอ้โหเฮียเซอร์วัลขอยืมก่อนนะไม่ได้ยังไม่ได้เล่นนานละก็ขอยืมก่อนเร็วอ่ะโอ้หมวกที่ใส่อยู่ก็ไม่ได้แย่นะโอเคความเร็วตาคริโอเคเหลือแค่ไอ้ตรงนี้แหละยืมใครดีวะเวลลาก่อนนะยืมก่อนนะเวลเวลขโมยของเวลขโมยของเซอร์วอลเชี่ยขโมยยับเดี๋ยวนะเซอร์วอลคือชิ้นนี้เฮ้ยเอาเรื่องอยู่มา148เหรอเดี๋ยวนะอันนี้มันเอาเท่าไหร่นะโอ้ไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่เซตนั้นมันไม่เกี่ยวละงั้นก็อันนี้แหละ110โอ้อัตราคีย์น้อยไปหน่อยเว้ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเล่นอย่างนี้ไปก่อนนี่คือมาร์ชของผมใช่ไหมอ้าวแล้วมาร์ชในเรื่องอ่ะดูไม่ได้วัดช่างแม่งมาหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกหลายวัดเอ้าแล้วที่คุณนั่งทำเมื่อกี้คืออะไร
น่าจะเป็นตัดฉากเนาะยูจิชันทามุเฮそっちの旅は順調石原派で元気にやってるอันนี้อันนี้คือน่าจะเป็นอันนี้น่าจะตัดข้ามตอนช่วงสปึกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นย้อนหลังโอเคเข้าใจได้ถึงพี่ไม่โกคุณหยางและปอมๆถ้าเห็นข้อความนี้ก็เหมือนได้แค่เห็นข้อความก็เหมือนได้พบหน้าแล้วเราอยู่ที่โหลฝูสบายดีทุกอย่างวางใจได้เลยทุกคนเดินทางราบรื่นดีใช่ไหมอ่ะหลายวันวันนี้บังเอิญได้กลายเป็นลูกศิษย์ของนักดาบจากสวิตเมคา2คนน่ะแล้วก็คอยฝึกดาบจากเขาเพิ่งเห็นทำไมต้องทำตากันนะน้องหนึ่งนั้นคือหนุ่มน้อยหยานจริงที่เราเจอก่อนหน้านี้ส่วนอีกคนคือหยุนลี่หลานสาวของในพลหวาหยานแห่งซู่หมิงอาจารย์ทั้งสองเข้มงวดมากเลยอ่ะทำให้ฉันรู้สึกถึงความยากลำบากในการฝึกวิชาดาบเลยตอนแรกฉันอยากจะลากสเตลเข้ามาร่วมวงด้วยนะแต่เธอไม่ยอมอ่ะเพราะฉันบอกจะลากตั้นเหิงมาลงเรือลำเดียวกันอาจารย์หยานจริงก็ไม่ยอมอีกเดี๋ยวก่อนเราอะยอมแต่ตัวเกมมันไม่ให้เราเลือกถึงจะเป็นแบบนั้นฉันกลับไม่เคยท้อแท้เพราะความยากลำบากในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่อาทิตย์วิชาดาบฉันก็ก้าวหน้าไปมากอาจารย์ทั้งสองต่างชมฉันว่าเป็นอัจฉริยะด้านดาบที่หาได้ยากยิ่งแถมแย่งกันใช้วิธีตัวเองมาสอนฉันอีกต่างหากเอาวะก็คือตรงนี้จะเขาจะใช้วิธีการเล่าแบบสกิปแล้วครับว่าเอ้ยเนี่ยฝึกเสร็จแล้วนะแล้วก็จะไปข้ามไปเลยตอนนี้ด้วยความตั้งใจในการสอนของอาจารย์ทั้งสองวิชาดาบของฉันได้ฝึกสำเร็จไปบ้างแล้วไว้กลับรถไฟจะแสดงฝีมือให้ทุกคนดูนะแล้วทุกคนต้องมองฉันใหม่แน่นอนมาจากเซเว่นจะตั้งตารอข้อความตอบกลับนะวันคืนในแดนสนธยาผ่านพ้นไปเวลาของพิธีดวลหยุดก็ใกล้เข้ามาโดยไม่รู้ตัวภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของอาจารย์ทั้งสองมาร์ชเซเว่นฝึกฝนความอย่างหนักไม่หยุดจนเกือบจะทรมานกับโรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบซะแล้วในวันนั้นหลังการฝึกดาบเสร็จสิ้นเยี่ยมวันนี้ก็ฝึกแค่นี้แหละทักษะดาบคู่ของคุณมาร์ชอ่ะเพิ่งสำเร็จไปบ้างแล้วถึงจะเป็นการต่อสู้ในพิธีดวลยุทธคุณมาร์ชก็ไม่ด้อยแบบคนอื่นแน่นอนอันนี้เราเล่นเป็นมาร์ชเนาะหรือฉันจะมีโอกาสเอาชนะอาจารย์ทั้งสองไว้ถึงตอนนั้นคอยดูเพราะฉันคว้าใจไม่น่าจะข่มอาจารย์ว่ะมาร์ชเนี่ยน่าจะเลือกสองไว้ตอนนั้นฉันจะคว้าชนะละกันนะคอยดูฉันคว้าชัยโอเคถึงตอนนั้นก็คอยดูฉันแสดงฝีมือบนเวทีประลองและคว้าชัยชนะให้อาจารย์ทั้งสองภูมิใจไปเลยไม่นึกเลยว่าเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่อาทิตย์มาร์ชเซเว่นเนี่ยจะฝึกฝนได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในตอนที่คุณปู่สอนวิชาดาบให้เลยอ่ะท่านมักจะยิ้มอย่างปราบปลื้มอยู่เสมอ ขอให้เป็นรอยยิ้มแห่งความปราบปลื้มจริงเถอะมันหาเรื่องต่อยกันอีกแล้วอ่ะ ไปเล่นตรงนู้นเลยไป พูดไปพูดมายังไงต้องยกความดีความชอบให้อาจารย์ทั้งสองนะที่ช่วยสั่งสอนเป็นอย่างดีอ่ะผมว่านี่บั๊กป่าววะทุกคนปกติไอ้กรอบคำพูดตรงข้างล่างเนี่ยมันจะต้องมีดำขึ้นมาด้วยดิไม่งั้นอันนี้มันดูแบบแปลกๆว่ะมันบั๊กป่าววะฝึกดาบคู่สำเร็จแล้วถ้าคุณมาร์ชอยากก้าวไปอีกขั้นจะลองเอาวุฒิเซียนโจชิ้นอื่นเพื่อเพิ่มความรู้สึกให้ชินมือก็ได้นะเดี๋ยวนะจะได้เล่นมาร์ชถือเงาอะไรอย่างงี้ด้วยหรอคิดก่อนนะในบรรดาอาวุธเซียนโจชิ้นไหนเจ๋งสุดเหรอดาบมือเดียวดาบใหญ่หรือดาบบินมึงถามกันอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ตีกันอีกหรอกมาร์ชไม่มีดาบที่เจ๋งที่สุดหรอกมีเพียงนักดาบที่เก่งกาจอาจารย์หยานชิงชอบใช้ดาบบินหลายเล่มก็จริงแต่อาจารย์หยุนลี่ใช้ดาบแค่เล่มเดียวก็สามารถจัดการเขาในถงละสายอินเวสถ้าจนร้องไม่เป็นภาษาเลยไม่ใช่หรือไงเอาวะกวดตัวเองวะข้อแรกฉันไม่ได้ร้องไห้ไม่เป็นภาษาซะหน่อยข้อ2เธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉันเลยด้วยซ้ำข้อ3มาลองดูตอนนี้เลยไหมล่ะว่าใครจะโดนจัดการจะร้องไม่เป็นภาษาเอาละเอาเลยปะล่ะก็มาสิถ้าฉันชนะนายต้องยอมออกจากสังเวียนพิธีดวลยุทธไปเลยตอนนี้ว่าไงล่ะเอามาร์ชเบรกเดี๋ยวนี้เลย
ทำไมถึงทะเลาะกันแล้วเนี่ยฉันว่าบรรยากาศหลายวันมันเนี้ยก็เข้าขากันได้ดีแล้วแท้แท้อุ๊ยใครมาได้ยินมาว่าเดิมทีสิทธิเอกของนายพลแห่งเหลาฝูและนายพลแห่งซู่หมิงถูกกำหนดให้ขึ้นเวทีดวลยุทธเพื่อประชันฝีมือกันแต่ไม่รู้เพราะอะไรจู่ๆถึงมาร่วมมือกันสอนลูกศิษย์ซะได้ข่าวลือนี่คงเป็นความจริงสินะเอาว่ะพี่แกมีบทแล้ววะแล้วคือไงเนี่ยมาทำไมมีธุระอะไรนี่หายบั๊กละหรือเมื่อกี้มันจงใจวะเนี่ยเนี่ยมันมีแบบดำๆเป็นกราเดียนอยู่ข้างล่างเพื่อให้อ่านง่ายแต่เมื่อกี้มันไม่มีเว้ยพรุ่งนี้เป็นวันวิธีดวลยุทธแล้วทั้งสองไม่แยกไปลบคมดาบตัวเองเหรอทำไมมาหมกมุ่นกับการสอนที่นี่ล่ะคุณใครอ่ะจิ้งจอกขนจมูกจากเหย่าชิงอ่ะถ้าเป็นมาสจะต้องหัวเราะฮิฮิจิ้งจอกขนจมูกขอโทษนะมาสแต่ฉันว่าเธอต้องเลือกข้อนี้แหละนั่นนี่笑ってるんですか君の毛だって桃色じゃないですかหัวเราะอะไรไม่ทราบคุณนี่ก็หัวชมพูเหมือนกันไม่ใช่ก็เหมือนกันนั่นแหละ僕は昇級妖精の将軍の意思をしていますฉันเจ้าชิวเป็นหมอใต้บังคับบัญชาของนายพลแห่งเหยาหมิงเหยาชิงโทษทีเข้าใจแล้วคุณผู้เข้าแข่งขันที่เหยาชิงส่งมาเข้าร่วมพิธีดวลยุทธก็เลยแอบมาส่องเราที่นี่ใช่ไหมพูดเกินไปแล้วเจ้าชิวไร้ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ท่านนายพลแค่ส่งมาจัดการธุระเท่านั้นแหละไม่ตั้งใจจะรบกวนการสอนพวกคุณเลยขออภัยด้วยก็จะไปเดี๋ยวนี้แหละมาแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอในเมื่อไม่รู้วิชาดาบงั้นเมื่อกี้จะยืนยิ้มอยู่ข้างๆทำไมไม่ทราบฉันก็แค่รู้สึกอยากจะร่วมไปกับคำถามที่ว่าจะเรียนอะไรดีของคุณมาร์ชก็เลยอดไม่ได้จะเข้าร่วมวงนะจากประสบการณ์ในการทำงานของฉันไม่ว่าจะเป็นมีดสับมีดหั่นหรือมีดตัดหรือมีดแกะสลักล้วนเป็นเครื่องมือประเภทเดียวกันทั้งนั้นซึ่งก็เหมือนกับการนึ่งผัดต้มและทอดในการทำอาหารนั่นล้วนเป็นเทคนิคที่ผู้คนนำไปใช้กันส่วนจะใช้ยังไงนั่นก็คงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัววัตถุดิบด้วยอย่างเช่นการสอนวิชาดาบพวกคุณหากว่ากันตามวัตถุดิบหรือก็คือศักยภาพของลูกศิษย์แล้วการใช้วิธีทำอาหารที่เหมาะสมฉันว่าถึงหมายถึงว่าต้องสอนทักษะที่เหมาะกับนิสัยเจ้าตัวเท่านั้นถึงจะได้ประสิทธิผลนะอย่างเช่นมะเขือม่วงต้องทอดน้ำมันเดี๋ยวนะไอ้นี่มันพูดแต่ของกินวะโอเคพริกแดงต้องผัดเผ็ดเนื้อวัวป่าต้องตุ๋นการค้นหาวัตถุดิบฉันหมายถึงการค้นหาศักยภาพของลูกศิษย์อ่ะคืองานของพวกเราแม่งยกตัวอย่างสักกูหิวเลยเชี่ยเลยแล้วตอนนี้แม่งหัวค่ำแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยนี่โอ้ใช่เลยพูดแล้วชวนหิวเลยเมื่อกี้เสียงเดี๋ยวนะเสียงซื้อน้ำลายเหรอเมื่อกี้ใช่ใช่ไหมใช่มีเสียงสูดน้ำลายด้วยแม่งเอ้ยคุณพูดเรื่องอาหารซะจนหิวแล้วเนี่ยนี่ก็อีกคนคนนี้ก็อีกคนไม่ใช่หมอแล้วมั้งเนี่ยมานายอะแต่พูดเรื่องอาหารทำไมเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบนะฉันเพิ่มการเปรียบเทียบเข้าไปนิดหน่อยโรงเรียนการแพทย์ฉันเรียนมามีชื่อว่าสำนักโภชนบำบัดเป็นวิชาการแพทย์ที่มีเอกลักษณ์ของเซียนโจวเหยาชิงชอบใช้อาหารรักษาโรคเพราะฉะนั้นฉันเลยพอรู้เรื่องการทำอาหารอยู่บ้างงั้นก็หมายความว่าคุณเป็นพ่อของนายพลงั้นเหรอเป็นหมอพ่อครัวที่ไม่อยากจะเป็นหมอน่ะนับเป็นที่ปรึกษาของนายพลไม่ได้หรอกนะช่างเถอะคิดซะว่าฉันเป็นพ่อครัวก็แล้วกันยอมแพ้เฉยอะไรวะดูจากสายตาพวกคุณแล้วคงเข้าใจผิดว่าเจ้าชิวเนี่ยเป็นแค่ปัญญาชนผู้อ่อนแอที่อวดรู้ศิลปะการต่อสู้สินะอันที่จริงฉันไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการตีรันฟันแทงหรอกยังไงซะการแพทย์ก็เป็นวิชาที่ประสานความเป็นและความตายอยู่แล้ว
นั่นจู่ๆทำไมมาจริงจังอ่ะเนี่ยฮะโอ้นี่ทำไมถึงจริงจังกับเด็กๆขึ้นมาซะงั้นน่ะเดี๋ยวมาเธอหันมาพูดกับเด็กๆอย่างนี้ได้ยังไงอุ๊ยอะไรอ่ะพวกคุณรู้จักยาที่อยู่ในมือฉันไหมอะไรไม่พูดพร้อมกันด้วยนะมันมีชื่อว่ายายับยั้งห่วงอารมณ์เป็นยาที่ใช้โสมปีศาจดอกไม้ประหลาดจากต่างแดนสกัดขึ้นมาเชื่อหรืออันนี้คือยาที่เฟยเซียวกินอยู่วะก็เลยอันนี้ผมเดาเล่นๆนะเฟยเซียวอ่ะน่าจะใกล้เป็นมาลาแล้วอันนี้เดานะดังนั้นการจะควบคุมมาลาได้อ่ะก็ต้องอาจจะต้องควบคุมยับยั้งอารมณ์บ้างหรือเปล่ายับยั้งอารมณ์ด้วยเพื่อให้เกิดอาการมาลาเพื่อชะลอไม่ให้มันเกิดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยยาพิษเหรอ นั่นสินะจะเป็นพิษหรือช่วยชีวิตก็ขึ้นอยู่กับหมอว่ามีเจตนายังไงแค่หยดเดียวก่อนจะผ่าตัดกระดูกหรือผ่าช่องท้องให้คนไข้ก็จะทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วแต่ว่าถ้าใช้ในปริมาณมากขึ้นและเข้มข้นอีกหน่อยจะชะลอการเผาผลาญทำให้เลือดไหลเวียนไม่แข็งตัวถึงขั้นประสาทเสียประสาทสัมผัสทั้งหมดแม้แต่เผาผลาญอายุยืนยาวก็ที่ไม่แก่เจ็บปวดถ้ากินเข้าไปก็ไม่รอดเหมือนกันสิ่งนี้สามารถช่วยคนและก็สามารถปลิดชีวิตคนได้เช่นกันมีประโยชน์กว่าดาบในมือพวกคนเยอะเลยจะสื่อคือนี่ก็เป็นอาวุธของเขาอะไรเงี้ยยันชิงยินดีตัดสินแพ้ชนะจากคมดาบมากกว่าการเข้าใจคุณผิดไปแล้วจริงจริงคุณไม่ใช่ปัญญาชนที่อ่อนแอแต่คุณน่ะเป็นปัญญาชนที่ไร้ยางอายต่างหากทำไมจู่ๆก็มาด่าฉันล่ะเนี่ยแค่มอบความรู้ทางการแพทย์ทั่วไปให้ทุกคนมันจะยุยงให้ทุกคนไปวางยาพิษซะหน่อยคุณเจ้าชิวพอพูดถึงยาพิษก็ตื่นเต้นขึ้นมาเชียวอ่ะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าดูสง่าผ่าเผยหรือดูชั่วช้าดีอ่ะสมมุติว่าตอนนี้มีคนอยู่2คนคนนึงยืนได้ด้วยความชั่วช้าอีกคนนึงล้มลงอย่างสง่าผ่าเผยลองบอกมาสิว่าคนที่นอนอยู่นั่นน่ะจะไปกล่าวโทษจากคนชั่วช้าที่ยืนตรงนั้นได้ยังไงกันบ้างล่ะไอ้แป๊บนึงทุกคนขออนุญาตพอสแป๊บนึงนะ1 2 3โอเคกลับมาละพอดีไปเช็คว่าพื้นที่ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยมันยังพออยู่ไหมเพราะว่าอัดมานานแล้วแล้วช่วงนี้ที่ในคอมผมมันไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะฮะ ต่อเอาใหม่สมมุติว่าตอนนี้มีคน2คนคนนึงยืนด้วยความชั่วช้าส่วนอีกคนล้มลงอย่างสง่าผ่าเผยแล้วลองบอกซิว่าคนที่นอนอยู่นั่นน่ะจะไปกล่าวโทษเจ้าคนชั่วช้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงในสนามลบอะชะตาชีวิตตัดสินกันที่ชั่วพริบตาจิตสำนึกคิดทั้งมวลล้วนว่างเปล่าและเหลือหลักการเพียงสำคัญเพียงอย่างเดียวคือมีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นนะถ้ารอดกลับมาจากสนามลบได้มุมมองทุกอย่างจะถูกนิยามใหม่ไม่ว่าจะสง่าผ่าเผยก็ดีชั่วช้ามากเล่ห์ก็ดีในสายตาฉันอะทั้งหมดล้วนเบาวิวดังขนนกคุณเจ้าชิวดูถูกฉันกับยูรี่สินะแม้ฉันกับเธอจะอายุน้อยแต่เราก็เคยผ่านสนามรบกันมาแล้วนะเอาวะขอโทษด้วยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้พวกคุณคงรู้วิธีดวลยุทธเป็นเพียงการประลองเพื่อความคลึกคลื้นไม่เห็นต้องจริงจังขนาดนั้นเลยตอนที่ได้รับเรื่องเป็นผู้ป้องกันสังเวียนในพิธีดวลยุทธผมก็เคยถามเจ้านายพลเมฆนายพลเมฆาอัศวินเมฆาว่าการออกรบเพื่อกวาดล้างศัตรูน่ะถือเป็นหน้าที่แต่ทำไมต้องมากัดแกว่งดาบในสังเวียนเพื่อทำให้ผู้คน ชมพอใจด้วยนายพลบอกว่าในการต่อสู้ต้องชักดาบแต่ในสังเวียนต้องแสดงฝีมือจงชักดาบออกจากฝักเพื่อบรรจบคมดาบนับร้อยพิธีดวลยุทธเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงถึงคุณธรรมในการต่อสู้และสร้างพันธมิตรทั่วสารทิศสารทิศติดทำไมมันติดปากเมื่อกี้ทำไมมันพูดไม่ออกโทษดาบที่อยู่ในพิธีการนั้นน่ะแม้จะออกจากปากแต่ก็ไม่ทำลายผู้ใดสิ่งที่แสดงจึงหาใช่แค่วิชาดาบแต่เป็นคุณธรรมและเกียรติยศของอัศวินเมฆาด้วยคำพูดนี้ช่างลึกซึ้งเป็นฉันเองที่ไม่ที่มีความรู้ตื้นเขินนัก
ว่าแต่สหายยานชิงฉันนำมาถึงโหลฟูนานแล้วยังไม่มีวาสนาได้เห็นสถานที่จัดงานของวิธีดวลยุทธครั้งนี้เลยวันนี้พอจะได้ฟังคุณพูดซะเยอะเลยเกิดความสนใจใคร่รู้ขึ้นมาไม่ทราบว่าพอจะพาฉันไปดูสักหน่อยได้ไหมอันนี้คือจุดประสงค์ที่เข้ามาใช่ไหมคืออ๋อขอดูสถานที่จัดงานหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคุณเจ้าชื่อจะไปชมเรือประชันคมดาบเหรอได้สิยูรี่กับคุณมาร์ชก็น่าจะยังไม่เคยเห็นงั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเองได้ขึ้นไปบนยานใช่ไหมน่าจะเป็นแมปใหม่ถือว่าเป็นแบบเปิดแผนที่ใหม่เนาะอ้าวโอเคงั้นถ้ารอดกลับจากสนามรบได้มุมมองทุกอย่างจะถูกนิยามไปใหม่ไม่ว่าจะสง่าผ่าเผยหรือชั่วช้ามากเล่ในสายตาของฉันน่ะทั้งหมดล้วนเบาหวิวดังฝนนกดีไซน์เขาดูดีนะแต่สำหรับผมแอบเรียบไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่นะโอเคแล้วล่ะไม่ชอบตัวละครที่ทำตายอย่างเงี้ยเกลียดมันอ่ะไอ้พวกแบบเนี้ยชอบมีความลับ ไม่นึกว่าเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่ทีเนี่ยมาสเซเว่นจะฝึกฝนได้ดีขนาดนี้ถ้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในตอนที่คุณเอ้านี่เหมือนเดิมนี่โอเคไม่เป็นไรงั้นไปเลยแล้วกันนะไปเถอะจะพาทุกคนไปที่เรือประชันคมดาบเองไปเขาไปที่อู่ไปที่อู่ต่อเรือทำไมวะหรือว่ายานยังต่อไม่เสร็จหรือไงหรือเอามาบำรุงรักษาอย่างนี้ป่ะไอสตาร์เกเซอร์นาวาเรียมันคืออู่ต่อเรือนะครับทำไมต้องไปตรงนั้นวะหรือว่าเป็นแบบไปขึ้นเรือต่อเรืออีกทีนึงไม่นึกเลยว่าจะมีคนมาดูเรือประชันคมดาบมันเยอะแยะขนาดนี้ได้กินอะไรพี่คุณเจ้าชิวเป็นไรงั้นเหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่พูดด้วยนะจริงๆแล้วไอ้สามคนนี้มันน่าสงสัยวะเห็นหรือยังอ่ะเรือหอลำที่อยู่ไกลๆนั่นน่ะคือสนามประลองพิธีดวลยุทธครั้งเนี้ยเรือประชันคมดาบทำไมอยากเห็นใกล้ๆอ่ะหรือจะได้เห็นพาร์ทหน้าเหรอแต่พาร์ทนี้ยังไม่ให้เห็นเนี้ยอยากเห็นดีไซน์ด้านในเนี่ยอันนี้คือเห็นด้านข้างแบบด้านข้างอย่างเดียวเลยนะมุมเอียงนิดนึงก็ไม่ให้นะอันเนี้ยโอเคมองจากที่ไกลๆก็ไม่เห็นว่าพิเศษอะไรเลยนี่นะนั่นเดี๋ยวขอดูใกล้ๆได้ไหมโอ้ทำไมเป็นแล้วทำไมภาพมันชวนจิ้นอย่างเงี้ยนี่คือชงเรือใช่ไหมภาพเนี้ยทำไมคือมากันตั้งหลายคนทำไมให้เห็นแค่เนี้ยทำไมอ่ะมีคำถามมากมายเหลือเกินเรือประชันคมดาบลำนี้ดัดแปลงมาจากเรือปลดประจำการของโหลฝูแล้วแม่ไม่ได้ให้คนขึ้นไปก่อนพิธีดวลยุทธจะขึ้นเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเผื่อมีใครไปตุกติกอะไรเปล่าวะแต่เมื่อระฆังของวันพรุ่งนี้ดังขึ้นจะเริ่มจุดประทัดพิธีการยานชิงจะเป็นตัวแทนกองอัศวินเมฆาแห่งเซียนโจโหลฝูขึ้นไปยืนบนสังเวียนเพื่อรับคำท้าจากผู้กล้าทั่วสารทิศยานชิงติดตามอยู่ข้างกายในพลมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้วิชาดาบและกลยุทธ์ทางทหารแกว่งดาบฟาดฟันวันละหมื่นครั้งแทงอีกหมื่นครั้งทำซ้ำๆอย่างนั้นขึ้นไปทำซ้ำๆอย่างนั้นเรื่อยๆฉันเข้าใจว่าฉันน่ะไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปสักเท่าไหร่ไม่เคยอิจฉาพวกเขาที่มีของเล่นมีสระเสรีและก็ไม่เคยคิดว่าการฝึกดาบเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือยากลำบากอะไรไม่ต้องก้าวสู่สนามรบสังหารศัตรูแต่ในตอนที่ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายน่ารังเกียจพวกนั้นน่ะฉันก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยสักนิดทุกวันจะรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ได้กลุ่มชัยชนะไว้ในมือครั้งแล้วครั้งเล่าบนโลกนี้ไม่มีเรื่องที่จะมีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นฉันก็ถูกคนคนหนึ่งโจมตีดาบนั่นน่ะทำลายความมั่นใจที่เคยสมบูรณ์แบบของฉันจนแทบจะแตกสลายเลยน่าจะหมายถึงตอนจริงริ้วป่ะชั่วพริบตาที่ดาบนั้นมาถึงฉันรู้สึกได้ถึงความกลัวเป็นครั้งแรกบางทีมันอาจจะเป็นชะตาชีวิตตัดสินกันในชั่วพริบตา
จิตสำนึกคิดทั้งมวลล้วนว่างเปล่าอย่างที่คุณเจ้าจิวบอกละมั้งเพราะว่าถ้าตามเนื้อเรื่องแพ้ครั้งแรกก็คือตอนจิงลิ่วโผล่มาเนาะนั่นแต่นั้นยานชิงก็ต้องก้มหน้าลงไปเก็บเศษเสี้ยวพวกนั้นขึ้นมาประกอบกันทีละชิ้นทีละชิ้นพยายามสร้างตัวเองที่มีความสุขในอดีตคนนั้นขึ้นมาใหม่แต่ไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็เหมือนไม่อาจฟื้นคืนจิตใจในวันวานกลับมาได้โอ้เหมือนตอนที่เขาพอเขาแพ้แล้วก็เสียความมั่นใจไปตลอดกาลอย่างเงี้ยเหรอแล้วถามตัวเองเสมอว่าทำไมถึงได้แกว่งดาบถ้าถูกกำหนดให้ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งต่อไปนั่นจะแกว่งดาบต่อไปทำไมเพื่อความสุขที่ชัยชนะกลับคืนมาเพื่อตอบรับความคาดหวังของนายพลหรือสร้างความดีให้กับอสวินเมคานายพลสอนวิชาดาบให้ฉันได้แต่ไม่อาจสอนเหตุผลที่แกว่งดาบให้ได้เขาบอกว่าเหตุผลที่แกว่งดาบจำต้องตามหาด้วยตัวเองเพราะแบบนี้หยานชิงเลยมีเรื่องกลุ้มใจมากซะจนนอนไม่หลับแต่พอได้คุยกับคุณเจ้าชิวในใจหยานชิงก็มีคำตอบแล้วล่ะเอาวะในฐานะสมาชิกอสวินเมคาและลูกศิษย์ของท่านในผลฉันได้แบกรับอะไรไว้มากมายซ้ำยังถูกกำหนดให้ต้องแบกรับสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยแต่มีเพียงตอนที่ฉันกัดกวาดแกว่งดาบเท่านั้นที่ฉันรู้สึกได้ว่าตัวเองปล่อยวางทุกอย่างลงได้ฉันชอบตัวเองที่ใช้กำลังทั้งหมดเวียงดาบออกไปเกี่ยงอุปสรรคข้างหน้าแล้วเดินหน้าอย่างไม่เกรงกลัวฉันแกว่งดาบเพื่อตัวเองที่เป็นแบบนั้นนี่เองเอาวะยานชิงยานชิงอายุยังน้อยแต่โตเป็นผู้ใหญ่เชียวจะว่าไปปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วล่ะไม่บอกว่ะ ไม่เกี่ยวกับอายุสักหน่อยอ่ะตราบใดที่เป็นผู้ฝึกดาบก็จะเข้าใจความรู้สึกของฉันได้เองแหละ เข้าใจละเด็กๆในเหลาฟูเนี่ยช่างลำบากกันจริงๆเลยนะแล้วมีอะไรอยากจะพูดไหมคุณหยุนลี่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในเซียนโจการถามอายุเด็กผู้หญิงไม่ถือว่าไม่มีมารยาทก็ถือว่าไม่มีมารยาทกันทั้งนั้นแหละไม่ได้ถามเรื่องอายุผมถามว่าคุณแบบมีความฝันเหมือนสายหยานชิงบ้างไหมต่างหากแล้วคุณไม่เหมือนพ่อครัวนะเหมือนพิธีกรมากกว่านั่นดิไล่ถามไปทั่วจำไว้ให้ดีนะฉันน่ะเป็นหมอตั้งหากฉันน่ะไม่ได้มีความฝันเหมือนจะหมอนี่หรอกที่มาท้าทายศึกชิงมันสังเวียนน่ะเพราะรับปากคุณปู่ไว้เพราะอยากได้ดาบล้ำค่าที่เขายกให้เป็นรางวัลในพิธีดวลยุทธ์ตั้งหากอ๋อคือแค่อยากได้ดาบเฉยๆเธอเนี่ยในหัวมีแต่เรื่องดาบเท่านั้นแหละในหัวนายก็ไม่มีเรื่องอื่นเหมือนกันนะพ่อฉันน่ะเป็นช่างฝีมือในเซียนโจซู่หมิงแต่เพราะความคิดโง่เขลาของเขาคนมากมายเลยต้องจบชีวิตด้วยดาบปีศาจที่เขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆฉันก็เข้าใจแล้วล่ะว่าในมือของคนหลายคนไม่คู่ควรจะถืออาวุธอะไรเลยการอนุญาตให้พวกเขาถือดาบก็ถือว่าเป็นเรื่องโหดร้ายต่อผู้อื่นผู้ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยนั่นแหละมันเป็นฟีลลิ่งประมาณว่าครอบครัวช่างตีดาบที่ตายเพราะดาบที่ตัวเองตีแน่เลยว่ะเป็นแบบเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแน่เลยประมาณว่าไปตีดาบให้คนไม่ดีอ่ะแล้วก็โดนดาบนั้นน่ะฆ่าซะเองคลาสสิกมากในเรื่องเนี้ยโคตรคลาสสิกเลยสำหรับเนื้อเรื่องช่างตีดาบอ่ะทุกคนโดนดาบตัวเองฆ่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบดาบของตัวเองไปอยู่ในมือคนไม่ดีก็เลยแบบโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะตายไปเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อองยุนลี่เป็นยังไงกรณีไหนไม่รู้แต่นั่นแหละโคตรคลาสสิกเห็นคนที่ไม่คู่ควรกับดาบทีไรก็คันไม้คันมืออยากจะแย่งอาวุธเอาจากมือฝ่ายอีกฝ่ายทุกทีอ่ะแล้วเจ้าหมอเนี่ยก็เป็นผู้ป้องกันสังเวียนในพิธีดวลยุทธครั้งนี้ไม่ใช่หรือไงฉันได้ลงสนามไปด้วยเจตนาดีนะเพื่อไม่ให้ดาบตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่คู่ควรตกอยู่ในมือคนที่ไม่คู่ควรอะไรกันพูดให้มาให้ชัดเลยดีกว่าเธอเข้าใจละเข้าใจละ
เด็กๆในสู้หมิงก็ลำบากเหมือนกันสินะมีเหตุผลที่แกว่งดาบก็ดีกว่าสับสนไม่รู้จะทำอะไรทั้งชีวิตฉันรักษาอัศวินเมฆามามากมายนั้นมีนักรบที่โดดเด่นเช่นเดียวกับคุณทั้งสองเหมือนกันทำไมพูดมาแค่ครึ่งเดียวล่ะคุณเจ้าชิวก็แค่นึกถึงเพื่อนเก่าแล้วก็เรื่องราวในอดีตนะอยากรู้ละแม่งเอ้ยแล้วก็ไม่บอกด้วยนะแน่ๆเลยด้วยสายตามืออาชีพของฉันในฐานะหมอพลังชีวิตพวกคุณสมบูรณ์แข็งแรงลมปราณไหลเวียนดุจเปลวไฟและวายุการประลองครั้งเนี้ยคงจะน่าชมมากแน่ๆเอาล่ะเดินเล่นในอยู่อูยนต์ดลกะมารอบหนึ่งแล้วเรือประชันคมดาบเองก็ได้เห็นแล้วถึงเวลาต้องบอกลาทุกคนก่อนแล้วล่ะจริงเหรอวะเขามาแค่นี้จริงเหรอเหตุผลในการมาของไอ้หมอเนี่ยน่าสงสัยมากเลยเว้ยคือไม่น่าใช่อ่ะจู่ๆจะมาเจอแก๊งเราไอ้แก๊งสามคนเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าพาไปดูเรือหน่อยอ่ะโอเคขอบคุณไปละแค่นั้นเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แน่ๆอาจจะมาหาข้อมูลหรือมาสอดส่องพวกเราเพราะว่าตรงเนี้ยได้ข้อมูล3คนเลยได้ทั้ง Asol Express ได้ทั้งโหลฝูแล้วก็ได้ทั้งซู่หมิงฮะจะไปแล้วเหรอคุณยังไม่ได้ถามฉันเลยว่ามีความฝันไหมอ่ะฉันก็ฝึกยากลำบากเหมือนกันมากเหมือนกันนะเอาวะกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามึงไม่ถามมาร์สเหรอไม่ถามว่ะนี่ก็สายมากแล้วคุณมาร์ชฉันไม่เหมือนพวกคุณเป็นเพียงผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ผูกพันเรื่องในผลมอบหมายฉันน่ะสำเร็จด้วยตัวเองไม่ได้หรอกนะจริงด้วยสิยันชิงปกติพื้นที่ที่ทำงานอัตโนมัติอย่างอ๋อที่นี่นะอู่ยนต์ดลกะเนี่ยมีคนมาเดินเล่นเพ่นพ่านเหมือนพวกเราหรือเปล่าปกติไม่ควรจะมีนะปกติที่เนี่ยไม่มี NPC อยู่ครับเพราะว่ามันทำงานออโต้หมดเลยเว้ยตรงเนี้ยก็คือเป็นลงอู่ต่อเรือที่คือเรือของที่เนี่ยมันสร้างด้วยการที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์เว้ยดังนั้นไอการที่ตอนเริ่มมาเห็น NPC 3คนที่แม่งยืนคุยกันอ่ะอันนั้นแปลกๆนะที่จริงที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้เข้ามาโดยพลการน่ะแต่ทุกคนเป็นแขกก็เลยพาทุกคนมาที่นี่ไม่ได้หมายถึงพวกเราหยันชิงหมายถึงไอ้3คนก่อนหน้าเนี้ยเข้าใจแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนละขอให้พวกคุณได้สิ่งที่ต้องการในสังเวียนวันพรุ่งนี้นะชัวน่าจะมีประเด็นไอ้ 2-3 คนที่เดินมาเมื่อกี้เจ้าชิวโบกมือและเดินจากไปในทันทีเฮ้ยเซ็งชะมัดฉันคิดตั้งนานว่าความฝันตัวเองคืออะไรเขาได้ไม่ถามซะงั้นน่ะดูเรือประชันคมดาบเสร็จจะกลับไปฝึกต่อเลยไหมล่ะวันนี้พักสักวันดีไหมทำไมอ่ะคิดจะไปแอบฝึกดาบคนเดียวสินะฝันไปเถอะรับหอกเมื่อเจือนตัวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะจะว่าไปก็แปลกนะพอได้เห็นรูปร่างเรือประชันคมดาบจู่ๆฉันก็มีความมั่นใจขึ้นมาเพราะงั้นฉันเลยว่าจะเก็บแรงไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนออกจากอู่ยนต์ดลกะเองน่าสงสัยละอ่ะโอเคตรงนี้ประเด็นของการพามาที่เนี่ยน่าจะให้เราเห็นคนน่าสงสัยเฉยๆไอ้คนน่าสงสัย3คนนั่นน่ะอันเนี่ยที่นี่เป็นอู่ต่อเรือที่มันไม่ได้ต่อเรือครับแต่เป็นการสร้างเรือขึ้นมาจากเมล็ดเห็นป่ะเผื่อใครไม่รู้เนาะเนี่ยมันจะค่อยๆงอกมาจากเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสร้างที่ประหลาดมากเนี่ยมันจะมีแกนอยู่แล้วค่อยๆมีไม้งอกออกมาจนในที่สุดก็กลายเป็นเรือครับว่าแต่ทำไมเราต้องไปทางนั้นวะแปลกมากฮันแน่ที่นี่ไม่อนุญาตให้คนเข้านะครับคุณเป็นใครเงียบนะจะเขียวแดงเรือที่นี่ไม่ใช่เรืออสูรนะจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อจัดการมันอะนายสมัครใจที่จะห่มหนังพวกต่ำชั้นต่ำมาเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้เองบุญทิศตนเพื่ออานใหญ่อันทรงเกียรติทั้งทีแต่ตอนนี้นายจะมาบอกว่าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยนะ
รู้ไหมว่าเราต้องการเรืออีกตั้งเท่าไหร่ไอ้พวกนี้เป็นบริสินแน่เลยใช้คำว่าห่มหนังของพวกชั้นต่ำผมว่าไอ้พวกนี้คือบริสินเว้ยเป็นบริสินที่ปลอมตัวมาแสดงว่าใช้คำว่าห่มหนังแสดงว่ามันน่าจะมีทักษะการปลอมตัวนะหรือว่าแบบแปลงร่างเป็นแบบฟ็อกเซียนหรือคนธรรมดาได้ปะแล้วถ้าเหมือนกับพวกแวร์วูฟเวลาแปลงร่างอะไรอย่างนี้ปะคือพยายามอยู่ดีไงการค้นคว้าของพวกนี้ต้องใช้เวลานะนี่ไงคือเสียงแต่ละคนแม่งดุมากเลยเว้ยเห็นปะเสียงโคตรเป็นหมาป่าเลยพรุ่งนี้พอฟังเสียงประทัดดังทุกคนจะถูกดึงความสนใจไม่มีโอกาสครั้งที่สองนะฮาซาไอฮาซาซีนี่อะไรวะเหมือนแบบเสียงคำรามประกาศกล้องแบบพวกตัวเองอะไรอย่างงี้ป่ะใครอยู่ตรงนั้นอะชัวไอพวกนี้เป็นโบริซินผมว่าพวกคุณเป็นใครอะตรวจสอบชั่วคราวนะทำไมถึงได้มีคนไม่เกี่ยวข้องอยู่ในกูยนตระกะด้วยล่ะแถมยังเป็นเด็กเอ้าไม่รู้จักหยานชิงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเด็กน้อยพ่อแม่เธอไม่เคยบอกแล้วว่าแม้ว่าอู่ยนตระกะจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำงานโดยอัตโนมัติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเข้ามาได้ตามใจชอบนะเรียกใครว่าเด็กน้อยนี่อย่างแรกฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอีกอย่างฉันไม่ได้เข้ามาตามใจชอบซะหน่อยใช่แล้วคุณลุงเรานั่งสตาร์สกิปเรือดารากะบินเข้ามาฟิวเข้ามาเลยนะคุณลุงไม่ได้ตำหนิอะไรพวกเธอหรอกแต่ปกติแล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามานะพวกมึงอะใครพวกมึงอะใครพี่สาวอุ๊ยเดี๋ยวนะตอนนี้หยานชิงมาเล่นละครอยู่เว้ยทุกคนนี่มันดัดเสียงเห็นได้ชัดเลยว่าหยานชิงเขาดัดเสียงอยู่เว้ยเนี่ยตั้งแต่ประโยคนี้แล้วเว้ยใช่แล้วคุณลุงพวกเรานั่งเรือเข้ามาเลยฟิวเข้ามาเลยเนี่ยเนี่ยดัดเสียงต่างกันเลยเห็นป่ะอันนี้คือเสียงธรรมดาเสียงหยานชิงธรรมดาอันนี้คือเสียงดัดเสียงอันนี้คือแกล้งเป็นเด็กละอันนี้คือเล่นบทเป็นเด็กแล้วเว้ยมาพี่สาวเรารีบไปกันเถอะต่อไปผมอยากจะไปเล่นที่ Ever Hunt Plane น่ะหยุนลี่น่าจะสงสัยละ Ever Hunt Plane หรอได้สิเดี๋ยวพี่จะพาไป Ever Hunt Plane เองนะชัวร์นายควรจะให้ฉันตรวจสอบเสร็จแล้วทุกอย่างปกติดีเราควรจะไปได้แล้วอันนี้แสดงว่าไอ้ชื่อชูหากับฮาซาซินี่คนไหนไม่รู้เอาไปว่าช่างมันเถอะหรือว่าเป็นสำเนียงการพูดมันวะนี่ไงนึกว่าจะไม่มีอะไรถอยนี่ยานชิงไหนลองพูดแบบเมื่อกี้อีกทีสิพูดอะไรพี่สาวเรารีบไปกันเถอะอะไรนั่นน่ะขอร้องล่ะไม่ดูบรรยากาศเลยหรือไงสามคนนั้นน่ะไม่ชอบมาพาคนแน่นอนแม่ขนาดคนทึ่มยังดูออกเลยฉันแค่อยากจะได้ยินนายพูดสักรอบอีกหากแล้วเมื่อกี้ที่จอกขนชมพูคนนั้นนะพูดจาอ้ามามึงอึ้งเดาว่าคงสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วมั้งแต่เขาไม่คุ้นเคยกับที่นี่เพราะงั้นก่อนไปเลยทิ้งคำบอกใบ้ไว้ให้เราแต่นายน่ะไม่สนใจสักนิดเข้าใจแต่แรกแล้วต่างหากแล้วพวกเขาเหมือนกำลังจะทำอะไรกับสายผลิตนะผมว่าอันล่างสำคัญกว่าไอ้คราวนายไม่รู้จักยานชิงอันนี้ชี้ถูกประเด็นแต่ว่าก็เท่านั้นวะเราตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำอะไรกับสายผลิตดีกว่า
บอกว่าตรวจสอบซ่อมตรวจซ่อมก็จริงอ่ะแต่พวกเขาดูจะไม่ดูด้วยซ้ำว่าต้องใช้สายผลิตเรือดารากะนั่นยังไงคนพวกนี้เห็นเราปุ๊บก็บอกว่าตรวจซ่อมเสร็จสิ้นแล้วเตรียมจะหันหลังออกทันทีเลยโคตรน่าสงสัยเลยอัศวินเมฆากับคนของกรมควบคุมน่านฟ้าน่ะแล้วก็ช่างฝีมือพากันครบเลยเหตุผลที่ตรวจซ่อมก็ยอมรับได้นะแต่เมื่อกี้คนนั้นน่ะหลุดอะไรแปลกๆมาด้วยทั้งสองได้ยินใช่ไหมไอ้ที่พูดภาษาแปลกๆใช่ไหมใช่มีภาษาลังภาษาลังสังวรแปลกๆว่าถ้าพวกเราแอบตามไปตอนนี้คงจะจับได้แน่ๆว่าพวกเขาจะทำอะไรตามมานะระวังอย่าพวกเขาเห็นล่ะเอาวะยังคงเป็นตี้เอาไม่ใช่ว่าหยานชิงไม่อยู่ในตี้แล้วอะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามอย่าไปใกล้เกินเดี๋ยวก็ถูกกลับเอาไม่ให้ตรงนี้เหรอครับจะอ๋อถ่ายรูปโทอ๋ออ่าฮะอ่าฮะโอเคถ่ายรูปด้วยการคูณ4เท่าอ๋อก็คือทำให้ถูกตามที่มันกำหนดเมื่อกี้น่าจะจัดการพวกชั้นต่ำ3คนนั่นไปซะนะจนเด็กพวกนั้นน่ะใช้พื้นที่ไม่เยอะมากหรอกที่เนี่ยก็เป็นกล่องทั้งนั้นโยนไว้ในกล่องสักกล่องไม่มีใครมาเจอหรอกเลิกสร้างปัญหาฉันสักทีกรูหลอกเรื่องไม่คาดคิดใดๆแค่เล็กน้อยก็รบกวนแผนของท่านม็อกต็อกได้ทั้งนั้นแหละเชี่ยคือชื่อสมเป็นเผ่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นเผ่าที่แบบนั่นแหละเป็นพวกครึ่งสัตว์อะไรเงี้ยสมกับชื่อครึ่งสัตว์เลยอ่ะกูหลอกมอกตอกอะไรเงี้ยแล้วต่อจากนี้ต้องไปไหนไปตรวจสอบเรือสินค้านี่ต้องเตรียมอะไรอีกเยอะแล้วก็อย่าลืมมากล่องพวกนี้ไปด้วยนะอาวุธเสบียงเราต้องเตรียมพร้อมอย่างดีไม่งั้นอ่ะพวกเราจบเหตุที่นี่แล้วล่ะคนพวกนี้เป็นพวกลักลอบค้าของเหรอจะทำอะไรฟังจริงไม่รู้เหรอขนาดผมที่ไม่ใช่สาวเซียนโจยังรู้เลยว่าไอเนี่ยเป็นโบดีซินแน่ๆฉันก็ไม่รู้นะแต่พวกเขาเหมือนจะเตรียมเอาสินค้าพวกนั้นไปด้วยอ่ะฉันมีไอเดียละพวกเราเข้าไปซ่อนในตู้สินค้าพวกนั้นเถอะจะได้ตามพวกเขาไปได้เอางั้นเลยมันไปตรงนู้นแล้วเนาะหากล่องที่เหมาะคุณอาศัยตอนที่พวกเขาออกไปเดินย่องเรากับ อยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆเข้าไปอยู่ในข้างกล่องแล้วมุดเข้าไปแคบจังอ่ะจะหายใจไม่ออกแล้วอดทนไว้ก่อนพวกคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาอยู่ข้างกล่องไม่หยุดถ้ามีคนเปิดตู้สินค้าตอนนี้ต้องเห็นท่าซ่อนตลกๆของพวกคุณอย่างแน่นอนโชคดีที่ไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกลไกลอยตัวข้างใต้กล่องถูกเปิดใช้งานพวกคุณรู้สึกได้ว่าเริ่มเคลื่อนตัวลอยไปข้างหน้าหลังการก็หายใจและความเงียบที่ยาวนานราวกับหนึ่งยุคอัมพันพวกคุณได้ยินเสียงกล่องจอดลงจอดสู่พื้นวางของไว้นี่ก่อนไหมต่อไปจะได้ตรวจสอบปัญหาของเรือท่านม็อกต็อกบอกว่าทันทีที่การส่งมอบเสร็จสิ้นพี่น้องเราจะได้ขึ้นเรือสินค้าออกจากที่นี่น่าจะเป็นแผนแหกคุกปะไม่แน่ใจเว้ยวางใจเถอะท่านแก้ไขตารางเดินเรือแล้วพวกนายสองคนตามฉันมาทางนี้เลยฉันรู้สึกแปลกๆกำลังจะทักเลยว่าแม่งเป็นหมาป่ามันน่าจะจมูกดีป่าวะแม่งได้กลิ่นอย่างนี้ด้วยแม่งเลยจะรู้สึกแปลกๆทำไมมีกลิ่นพวกฉันต่ำที่อยู่ทุกที่เลยล่ะอยู่ระแวงนักเลยนะสิ่งฟีเท้าจากไปเราเป็นสัญญาณที่สามารถทำให้คุณถอนหายใจได้อย่างโล่งอกดูถ้าพวกเขาคิดจะใช้เรือของอู่ยนต์ดารากะในการพาพวกพ้องออกจากเซียนโจสินะเอาแต่พูดถึงแผนไม่ขาดปากคนพวกนี้มาจากไหนอ่ะแล้วคิดจะทำอะไรในเซียนโจกันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆแล้วล่ะก็หายไปแล้วนี่เราตามไปกันเถอะเพราะก็คือต้องแอบตามเนาะอาชิดอริวะคารุกุคิวะอาซากุ
常に相手の行動に気を配って動きが ต้องระวังฝีเท้าอีกเสมอถ้ามีการเคลื่อนไหวก็ซ่อนเลยโอ้เดี๋ยวนั้นเราจะขึ้นไปตรงนั้นยังไงอ่ะชิบหายละโอเคเลิกกับแหวงนู่นนี่นั่นได้แล้วเวลาไม่ค่อยท่ารีบมานี่สุภาฉันมาแล้วให้มันวิ่งแล้ววะและไอ้หมอนนั่นน่ะมันก็ไปแล้วรีบตามไปเร็วมันสงสัยนะตรงนี้ไม่มีที่หลบแล้วเนี่ยระวังด้วยเขาเริ่มตื่นตัวแล้วเฮ้ย โอเคได้ใช่ไหมพวกเขาจะทำอะไรคนพวกนี้ล้วนสวมเครื่องแบบทางการแต่กล้าพนันเลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนของกรมรักษาน่านฟ้าหรือกรมสร้างฝีมือหรือแม้แต่อัศวินเมฆาแน่นอนอ่ะน่าสงสัยจริงๆเลยไม่ว่าเขาจะเป็นใครเราถ่ายรูปการเคลื่อนไหวเขาไว้เป็นหลักฐานดีกว่านะถ้ามีอะไรผิดจริงแก่ตัวไงก็คงไม่รอดละหลักฐานซูม3เท่าถ่ายตอนยื่นมือทำอะไรวะดูสิเรือตะลากาศขนส่งสินค้าลำหนึ่งอย่างน้อยก็ส่งพี่น้องเราออกไปได้สัก20คนแล้วติดต่อสมาชิกอื่นๆให้พวกเขาเตรียมเยอะกว่านี้หลังพ้นด่านไปจะมีเรืออสูรมารับท่านมอกตอเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วสายเลือดเก่าแก่ของเราจะฟื้นคืนขึ้นมาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แล้วล่ะเขาว่าอะไรนะเรืออสูรเหรอใครน่ะอ้าวโอเคได้สู้แล้วล่ะไอ้เจ้าเด็ก3คนนั่นน่ะบอกอะไรให้เก็บพวกมันไปซะไงล่ะนายไม่ฟังฉันไงล่ะไอ้โง่เอ้ยอย่าให้เหลือรอดไปได้จัดการซะเรียบร้อยชัวเคยพลาดไหมนี่โบริซินคือแต่เอาจริงก็เดาไม่ยากหรอกเนาะอาดูกุซูตายซะเถอะอ๋อมันเป็นภาษาของมันนะอาดูกุซูให้หยุดรีบนี่เอ้ยนับด้วยว่ะโอ้โหเอาเรื่องละกูเอานี่แล้วกันอุ้ยแรงว่ะเฮ้ยกรอดแตกกันหมดเลยนี่โดนแน่ล่วงให้หมดยังจะเหลืออีกสักนิดนึงด้วยนะแม่งเลยมันแอบตีแรงนะไอตัวพวกเนี้ยโอเคทีมนี้จะไปรอดป่าววะเป็นไปได้ไงอ่ะมนุษย์จิงจอกพวกนี้ทำไมมนุษย์จิงจอกพวกนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะ
คนพวกนี้ไม่ใช่เป็นจิ้งจอกเลยซ้ำเขาแค่เปิดเผยรูปลักษณ์ที่แท้จริงเท่านั้นแหละเจ้าพวกนี้เป็นบริษัทตัวจริงเสียงจริงขนาดแท้เลยเป็นพวกเดียวกับที่กับโจรที่สู้กับชั้นบนเรือขององค์กรงั้นนั่นก็หมายความว่าไอ้กลายร่างเนี่ยผมไม่ค่อยคล่องใจเท่าไหร่นะอ่ะชี้ประเด็นเลยแล้วกันว่ามีบริษัทแฝงเข้ามาในเซียนโจบริษัทพวกนี้แทรกซึมเข้ามาในเซียนโจได้ยังไงอ่ะจริงๆแทรกมาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วเนาะไอทหารคนนั้นที่มันเหมือนกับแปลกๆอ่ะท่าทางแปลกๆนี่ไม่ใช่การปลอมตัวที่แค่ใส่เครื่องแบบเซียนโจแล้วโกนหนวดโกนเขานะไม่รู้บริษัทพวกนี้ใช้วิธีการอะไรถึงทำให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์จิ้งจอกได้โดยไม่เห็นความแตกต่างแบบนั้นอ่ะน่าจะต้องใช้ยาอะไรป่าววะเพราะเขายังมีตัวตนของทางการกรมควบคุมด้านฟ้ากรมช่างฝีมือแล้วก็กองอัศวินเมคาด้วยอ่ะน่าจะต้องเหมือนกับว่าต้องฆ่าคนคนนั้นเพื่อเอาร่างมาทำอะไรสักอย่างป่าววะถ้าขอดูตาอัศวินเมคาตัวปลอมมันนี่หน่อยนะไม่น่าจะได้เบาะแสซูจุนเจ้าหน้าที่ทีมลาดตระเวนเดี๋ยวก่อนนะไอคนแรกที่เราเจอตอนนั้นปะทำไมเหรอฉันเคยเจอเจ้าหน้าที่ที่ชื่อลู่จุนอีกคนน่ะนั่นน่ะเป็นตอนที่คุมนักโทษบริสินเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนน่ะคือตอนนี้เป็นไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้ด้วยนะตอนนี้เป็นโดนแฝงร่างมาหรือยังก็ไม่รู้หรือมันแค่แต่มันต้องมีตัวตนจริงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเพราะมีตัวตนทางการของปลอมถึงสามารถเข้าออกเซียนโจได้อย่างเปิดเผยแย่แล้วอันนี้มันย่ำแย่สุดๆไปเลยนะเนี่ยที่แย่กว่าคือถ้าฉันได้เจอแมลงสาบสักตัวบนรถไฟนั่นก็หมายความว่าใช่แสดงว่ามีอีกเพียบยังมีบริษัทอีกมากที่แฝงตัวอยู่ในเซียนโจแผนการช่วยได้พวกเขาเขาไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการขโมยข่าวกรองแน่ๆพวกเราต้องรายงานเรื่องนี้กับบัลลังก์ลิขิตสวรรค์โดยเร็วที่สุดเลยละขณะเดียวกันที่บัลลังก์ลิขิตสวรรค์ถ้ามาที่บัลลังก์ก็ต้องเป็นจิงหยวนป่ะแล้วเรากับต้านเหิงอยู่ไหนวะ เราอยู่ไหนวะเราอยู่ตรงไหนของเรื่องนี้วะเป็นมีนารับบทเต็มๆเลย